ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างดีนะผมใส่คคำศัำศพัทพท์ลง์ใช่ใช่ผมดูละนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้ใช่ไหมโอเค good วันนี้ทำอะไรบ้างเช็คทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยครับแบดไทม์เฉยใช่ครับก็วันนี้ผมไปทำไอ้พวกเอกสารเตรียมตัวไปแคนาดาอ๋อจริงเหรอเป็นไงบ้างทำอะไรใช่บ้างใช่ผมจะได้รู้ไว้เพราะว่าผมไปอยู่นิวยอร์กเหมือนกอั้นาวเหรอเรโดจะไปเมื่อไหร่ครับคงไม่ใช่เร็วๆนี้ครับแต่ว่ามีแพลนเป็นหนึ่งในแพลนเหมือนกันอ๋อก็เตรียมพวกเอกสารเตรียมสแกนเอกสารอะไรเงี้ยฮะไม่ได้ทำไม่ได้เตรียมคำเรื่องภาษาอังกฤษเลยวันนี้คือเอกสารที่เขาต้องการเนี่ยอันนี้คือเราทำเพื่อไปเรียนต่อใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นแบใชบ่ครับคือก็สมัครเรียนไปครับอ๋อ I see อย่าเตรียมพวกแบบเตรียมทำวีซ่าอะไรเงี้ยก็คือทำวีซ่าพร้อมสอบ IELTS เลยถูกไหมครับหรือว่ายังไงคือ IELTS อ่ะผมเรียนไปเรื่อยๆครับคือจนกว่าผมจะพร้อมอ่ะแล้วก็ไปสอบแล้วก็ค่อยเอามายื่นอะไรเงี้ยในระหว่างนี้ก็ทำเรื่องวีซ่าขอกับทางที่เรียนไปอะไรเงี้ยฮะแสดงว่าแพลนก็คือภายในปีหน้าต้องไปอยู่แล้วถูกปะต้องได้เรียนแล้วใช่เราเรียนกับผมเรียนกับคุโรโดถึงเมื่อไหร่นะครับผมไม่รู้ว่า60ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะประมาณมีนาครับประมาณนั้นนะคิดว่าน่าจะประมาณน่าจะไม่เกินเดือนมีนาหมายถึงว่าน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนมีนาน่าจะก็พอดีนั้นใช่ก็เรียนได้เต็มที่นะครับเรียนหลายที่เราจะได้มีความรู้หลากหลายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเลือกถ้าเกิดผมฝึกเขียนแล้วส่งให้คุโรโดนี้ได้มั้ยครับหรือว่าไม่ได้อยู่ได้คือผมอย่างนี้คือสมมุติว่าอยากเขียนใช่ไหมครับเขียนแล้วให้ผมคอมเมนต์เลยผมชอบคอมเมนต์เด็กเอเซ่เด็กนะครับหรือว่าเอเซ่ใครก็ตามแต่คือถ้าเกิดว่าอย่างเช่นส่งให้ตรวจใช่ไหมฮะได้ส่งได้ตรวจเลยมันจะเป็นทาร์ช1ทาร์ช2ส่งมาได้มาเลยไม่มีปัญหาเลยครับใช่อ๋อโอเคเผื่อวันไหนแบบอยากลองฝึกเขียนจะได้รู้ว่าตัวเองผิดอะไรอย่างเงี้ยฮะดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของwriting เนี่ยเราต้องฝึกให้ได้ประมาณ week ละ1เรื่องนะครับอันนี้คือ at least นะครับ1 week เนี่ยต้องฝึกเขียนทั้ง2 task ก็คือเป็น2เรื่องนะครับภายใน1 week ต้องเขียนให้ได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ย writing เนี่ยมันจะต้องใช้ concentrate กับสมาธินิดนึงก็พยายามทำเวลาที่เรามีว่างเช่นวันเสาร์ถ้าว่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับตื่นมาก็มานั่งเขียนสักเรื่องสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็วันอาทิตย์ก็ได้นะครับเพราะว่า writing skill เนี่ยพอเราลงมือเขียนปุ๊บเนี่ยมันต้องใช้สมาธิแล้วมัน time consuming นิดหนึ่งสำหรับคนที่เริ่มต้นเขียนนะครับใช่แต่ทีนี้เนี่ย skill อื่นๆเนี่ยเราสามารถทำอย่างเช่น reading เนี่ยไม่จำเป็นต้องดูข้อสอบ IELTS อย่างเดียวก็ได้เราฝึกอ่านฝึก fluency ฝึก speedจากการอ่านพวก BBC ข่าวที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวของตัวเองได้เพราะมันจะทำให้เป็นออปชันที่เราสามารถอยู่กับมัน stick to the plan ได้ประมาณนี้นะครับ speaking ผมไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าชอบฟัง movie หรือว่าชอบอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยเวลาพักผ่อนเนี่ยก็เปลี่ยน track ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษให้หมดมันก็จะช่วยในเรื่องของ listening กับ speaking ได้แต่ writing เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า challenging skill หมายถึงว่ามันยากที่สุดในการเปลี่ยนสกิลในภาพไหมฮะหมายถึงว่าโอ้ยกว่าจะเขียนดีก็ต้อง take time อะไรเงี้ยใช่เพราะว่าในมุมเราสำหรับ IELTS band 6.57 อะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องเขียนดีมากๆพอสมควรถึงจะได้คะแนนตามที่เรา expect นะฮะมันนั้นทีนี้ถ้าผมเขียนแล้วผมก็ส่งให้คุโรโดดูได้ใช่ไหมครับได้ได้ถ้าเป็นไปได้ก็เขียนมากเท่าไหร่ก็ส่งมาได้จะส่งมา
แอดไลน์ผมไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมให้ ID ไปส่งมาในไลน์ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมเขียน Line ID ในนี้เลยนะฮะเดี๋ยวแอดไลน์ผมมาแล้วกันนะครับก็ส่งมาในไลน์ง่ายสุดนะครับผมจะได้ประเมินคร่าวๆก่อนแล้วก็ผมก็จะเอาเอเซมาวางไว้ในนี้แล้วเรามาดิสคัสให้อีกทีหนึ่งดีไหมฮะส่งเป็นเขาเรียกว่าส่งเป็นไฟล์ doc นะครับไม่ต้อง PDF โอเคส่งเป็นไฟล์ doc ลงไปในไลน์อย่างนี้เหรอฮะใช่ใช่เพราะว่าในไลน์เนี่ยผมจะได้แบบดูได้เร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าส่งเมลเนี่ยถามว่าเช็คได้ไหมเช็คได้แต่เพียงแต่ว่ามันเปิดยากนิดนึงใช่มันไม่ได้แบบ active all the time นะฮะใช่มันอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมแอดไปแป๊บหนึ่งนะครับได้ครับอ๋อมันมีอยู่ในนี้อยู่แล้วโอเคบารอนบารอนครับน่าบารอนเป็นชื่อที่ตอนที่อยู่อเมริกาต้องใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าจะมานั่งดูดูโดโดอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่าเขาออกเสียงไม่ได้โอเคว่าผมมีชื่อภาษาอังกฤษไหมเป็นมีชื่อภาษาอังกฤษเปล่ามีเป็นอะไรฮะเปลี่ยนชื่อเลยเหรอเปลี่ยนชื่อจริงเปลี่ยนชื่อจริงเข้าใจแต่ว่าเปลี่ยนชื่อปาร์เกอร์นี่ถือว่าเป็นภาษาอังกฤษนะผมเปลี่ยนเป็น PK ครับให้มันหันง่ายอ๋อ PK ก็ดีเอา PK ผมก็เรียกว่า PK ดีกว่านะเพราะผมไม่ค่อยกล้าเรียกปาร์เกอร์เท่าไหร่เพราะว่ามันดูแบบออกเสียงผิดนี่แบบจะโกรธเอกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเป็นแบบชื่อคือชื่อคนไทยเนี่ยจะเป็นแบบอย่างเช่นอันอันอ้นอันอันอะไรเงี้ยมันต้อง stretch ให้ถูกใช่ป่ะบางครั้งเราเรียกอ้นกับอันอะไรเงี้ยมันก็ผิดไปหมดเลยอะไรเล่าให้ฟังเฉยไม่มีอะไรหรอกเรียกแทนชื่อผมว่าเก้ก็ได้ครับคุณโดเรียกว่าพี่ก็ได้ครับจะได้ถนัดเข้าใจว่ามันจะลำบากเวลาพูดนะฮะโอเคอันนี้อายุเท่าไหร่ครับ34ครับอ๋อโอเคงั้นเป็นรุ่นพี่ผมเพราะผมอายุประมาณ32 3132ปีหน้าอ๋องั้นก็เอาแล้วแต่สะดวกครับเรียกพี่แล้วกันนะพี่เก้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเฮ้ยไม่ไม่พี่พีเคอ่ะไม่ไม่ผมจับผมเรียกพี่พีเคแล้วกันนะดีไหมพี่พีเค this one okay alright ไม่แต่ถ้า prefer อยากให้สอนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับคือเราสวิชได้อยู่แล้วนะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรู้สึกว่าคลาสสุดท้ายจะจบวันที่20กุมภาครับไม่ไม่ในด็อกนี้เหรออ่าฮะผมดูในด็อกถ้าในไม่ไม่มันจะมีการเลื่อนไงเพราะเราไม่ได้เจอ2 week อันนี้คือผมแค่พลันเฉยว่ามันจะไปจบที่คิดว่าน่าจะประมาณอีก2 week ถ้า20กุมถ้าในนี้เนี่ยมันเป็นพลันหมายถึงว่าเราจะไม่ได้เรามิสไปประมาณ4ครั้งถูกไหมอ๋อไปบวชเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปเพิ่มอีก4คิวก็น่าจะเป็นมกรามีนาอ๋อโอเคพอดีเลยนะฮะพอดีเลยคือ คือวีซ่าน่าจะออกช่วงนั้นพอดีเฮ้ยวีซ่าใช้เวลาเช็คไทม์นานนั่นนั่นเหรอใช่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 ประมาณ 2-3 เดือนครับอ๋อเฮ้ยนานเหมือนกันนะพูดถึงก็ผมเข้าใจว่าถ้าเป็น student visa น่าจะ issue ได้เร็วขึ้นไม่เกี่ยวใช่ไหมมันตาม process เขาถ้าเป็น student จะนานกว่าท่องเที่ยวครับอ๋อโอเคได้ได้ได้เพราะว่ากะว่าจะไปเรียน PhD แต่ว่าอ้าวเหรอกำลังอยากไปอเมริกานะแต่เพียงว่าก็เลยลองดูอีกทีนึงแต่ว่า PhD เนี่ยมันจะเป็นมันต้องตัดสินใจแบบเขาเรียกว่าตัดสินใจแบบจะไปหรือไม่ไปแล้วไปแบบ with flow ไม่ได้มันต้องเป็นแพลนนิดหนึ่งสำหรับผมนะฮะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งก็คือมันใช้เวลาเรียนนานนะครับอย่างต่ำถ้าอเมริกาเนี่ยก็คือขั้นต่ำ5ปีแต่อย่างในไทยเนี่ยเราจะมีคอร์สหลักสูตรประมาณ3 5ปีเลยใช่ถ้าในอังกฤษเนี่ย3ปีเท่านั้นแต่ของอเมริกาใช่เพราะ expectation ของระบบการศึกษา PhD ในอเมริกาเนี่ยสำหรับอเมริกานะครับก็คือแพลนโปรเจกต์ที่เราจะเขียนหรือต้องทำน่ะต้อง implement ให้ได้แล้วมัน useful กับสายนั้นๆเช่นสมมติผมอยู่สายการศึกษาใช่ไหมเวที่ผมจะต้องทำก็เป็นแนวแบบไปเปลี่ยนระดับ
โครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดให้มันดีเลยฟีลนั้นเลยเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ว่าแบบมานั่งสมมุติว่าเป็นสมมุติถ้าเป็นมาสเตอร์เนี่ยเราจะทำเปเปอร์ในลักษณะของอย่างก่อนหน้านี้ถ้าผมที่เรียนมาสเตอร์มาเนี่ยผมทำ public speaking แล้วดูว่า speaking competency ถ้าเป็น non native เนี่ยจะมีปัญหาอะไรบ้างก็คือเราก็ศึกษาตาม text แล้วก็ research เก่าๆเท่านั้นเองมันไม่ได้แบบtake action ถูกไหมครับคือ master มันเป็นการฝึกให้เรารู้จักตัว research แต่พอเป็น way PhD อย่างเช่นแบบอย่างที่จุฬาเนี่ยขั้นต่ำคือต้องเรียน4ถึง5ปีซึ่งแบบว่าถ้าเสียเวลาขนาดนั้นไปเมืองนอกดีกว่าเข้าใจป่ะหมายถึงว่า experience มันคือเราก็อยู่ในไทยอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องมานั่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเสียอะไรมากก็อยู่แล้วแต่การตัดสินใจทีนึงเนี่ยผมมองว่าการไปเมืองนอกมันเป็นคือ experience นะครับมันคือ experience มันซื้อไม่ได้เนาะมันต้องแบบไปอยู่เองนะครับว่ามันแลกยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยแลกเปลี่ยนความเขาเรียกว่าไอเดียได้นะครับถ้าเกิดว่าสมมติพี่อยากแบบโน่นนี่นั้นเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าวิธีการอิมิเกรตเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอศึกษาประมาณไหนบ้างครับลองแชร์ให้ฟังได้นะหมายถึงว่าเผื่อว่าแบบจะมีโมเมนต์คิดระดับยินดีครับผมก็ถ้าของแคนาดาพอจะทราบในระดับก็คือมันต่างกันไหมในส่วนของอเมริกาแคนาดา UK ออสเตรเลียคือเบื้องต้นน่ะมันก็จะมีในเรื่องของพวกแบบ admission เนี่ยมันจะมีเรื่องของเกณฑ์ภาษาก่อนอันดับแรกใช่ไหมฮะอันดับที่สองก็จะมีในเรื่องของfund improvement อะไรเงี้ยครับพวกแบบสถานะทางการเงินก็คือแต่ถ้าเป็นเข้าใจได้ใช่ถ้าแบบมาในเรื่องของทุนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยฮะใช่ถูกต้องครับก็คือก็ถ้าโคโรโดผมว่าไม่ว่าไม่น่ายากครับหรือเปล่าไม่มันเป็นเหมือนแบบมันก็ต้องมีถ้าหลุดแฟกเตอร์ใดแฟกเตอร์หนึ่งมันก็จะไม่ได้อย่างเช่น PhD เนี่ยถ้าที่ผมศึกษาเนี่ยสำหรับการเรียนด็อกเตอร์เนี่ยหนึ่งก็ต้องมีฟันดิ้งก่อนถูกไหมครับตัวที่ฟันดิ้งเนี่ยมันจะมี2กรณีคือเราส่วนใหญ่คนไม่ลงทุนเองจะมากับinstitution หรือว่ามีสปอนเซอร์มีบริษัทส่งอะไรพวกนี้นู่นนี่นั่นไปแต่เราไม่ได้สังกัดองค์กรหมายถึงว่าเราก็ทำงานแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะมีคอนเนคชั่นคอลลาเบเรชั่นที่เป็นมหาวิทยาลัยค่อนข้างเยอะใช่แต่ทีนี้เนี่ยตัวที่สองก็คือเรียนอะไรเงี้ยต้องใช่ก็คือในเรื่องของความพร้อมทางด้านการเรียนทั้งตัวผู้เรียนนะครับก็คือต้อง pursue หมายถึงว่าต้องอดทนเอาง่ายๆคืออย่างนั้นแล้วก็ตัวที่สามก็จะเป็นในเรื่องของมหาวิทยาลัยหรือว่า advisor เพราะว่าถ้าเป็น master เราไม่ต้องโฟกัสเรื่องนั้นเขาจะหมายถึงว่ามันมี available อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็น PhD เนี่ยมันต้องมีการ contact ก่อนไปเรียนเช่นสมมติว่าผมจะเรียนที่อเมริกาผมต้องไปติดต่อทางเมลกับ advisor ที่เราจะทำโปรเจกต์เนี่ยกับเขาก่อนแล้วก็มีการคุยผ่านสกายเป็นพรูฟว่าภาษาอังกฤษคุณได้ attitude ได้ engagement interaction มันจะมีเช็คลิสต์ของเขานะครับว่าผ่านไหมแล้วก็ให้อาจารย์ท่านนั้นเนี่ยเป็นคนเขียนพรูฟไปให้มหาวิทยาลัยถึงจะได้ไปซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่โอ้ละเอียดมากนะครับค่อนข้างละเอียดใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นโฮไว้ก่อนเพราะไม่ได้รีบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะอ่ะทีนี้กลับมาที่บทเรียนนะครับเรียนเรื่อยๆเนี่ยแชร์ประสบการณ์ได้สมมติพี่พีเคผมรู้สึกติดขัดๆนิดนึงอยากหมายถึงว่าถ้ามีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยให้ direct มาเลยหมายถึงว่าให้แชร์ให้พูดให้อะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าผมจะได้ดู progress ด้วยไม่งั้นปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะประเมิน progress ทุกเดือนนะครับสมมุติว่าอย่างผมทำงานให้กับสมมุติว่าทำติวเตอร์ให้กับสถาบันก็ต้องมีการประเมิน progress นะครับในแต่ละสกิลให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนั่นนี่นั่นไปแต่ถ้าเกิดว่าเราสอนเองเนี่ยมันก็จะแบบเราต้องสอนเรื่อยๆให้เขาเปลี่ยนสกิลให้มากที่สุดอันนี้คือคีย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมากของผมกับมากของพี่เนี่ยมันอาจจะสมมุติว่า expectation เนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยผมก็ต้องมานั่งฟังว่าเราจะไปในทิศทางไหน
เพราะว่าคือ IELTS ยังไงก็ยากขณะเรียนยังยากเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเรื่องสอบครับสอบปุ๊บยิ่งยากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามีน้องล่าสุดมีน้องไปสอบมาเมื่อวานก็บอกว่ายากกว่าที่เตรียมไว้ค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าสิ่งที่เขาเตรียมไปเขาก็รู้สึกว่าน่าจะพร้อมแล้วเขาบอกนะฮะแต่ว่าพอเราไปเจอข้อสอบปุ๊บโดยเฉพาะ writing กับ speaking เนี่ยมันจะเป็น trendy topic นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเข้ามาว่ากันนะ undivided แปลว่า in categorize แปลว่าอะไรครับไม่สามารถจำแนกได้นั่นเองก็คือ in separate ผมสอนเป็น synonym แล้วกันนะอืมดีครับแบบนี้ผมชอบเลยจริงเหรอครับ เด็กบางคนบอกว่ายากจังเลยมีแต่คำศัพท์เลยปวดหัวนะฮะ แต่ดีของเราก็คือต้องมากที่สุดนะครับก็คือพูดง่ายๆคือไม่สามารถจำแนกได้ในคำนี้ undue due แปลว่าเหมือนทันถูกไหมฮะ undue ก็คือในที่นี้คือล่าช้าหรือว่าไม่สามารถ incomplete นั่นเองโอเคนะพอเราบอกว่า incomplete แปลว่าไม่สมบูรณ์ใช่ป่ะตัวเดียวกัน undue ก็คือแบบไม่ทันนะนะฮะฟีลนั้น deficit ตัวนี้แปลว่า lack of ตัวนี้แปลว่าขาดอีกคำหนึ่งก็จะเป็น insufficient ก็คือไม่พอถูกไหมจะเจอใน text ที่เป็น academic text ค่อนข้างเยอะโอเคนะครับทีนี้ microbiological จริงๆแล้ว root ของมันคือคำว่า micro แปลว่าสิ่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับbiology คือร่างกายถูกไหมการศึกษากับร่างกายว่าสิ่งมีชีวิตเราถือว่าเป็น biology ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นในร่างกายคนพูดง่ายๆคือมันจะเป็นสมมติผมให้คำว่า enzyme นี่เราเข้าใจใช่ป่ะ enzyme หรือว่าโปรตีนอะไรอย่างเงี้ย มันแปลไม่ได้เพราะมันเป็น technical term เห็นไหมมันเป็นพวกนี้แล้วกันผมให้นิยามอย่างนั้นแต่เข้าใจสอนที่แบบว่าเป็นรากเนี่ยผมชอบแบบ prefix อะไรเงี้ย micro เล็ก bio คือชีวิตอะไรเงี้ยโอเคฮะได้บอกได้หมดเลยครับผมจริงๆแล้วผมสอนหลายรูปแบบแต่ว่าด้วยความที่แบบผมสอนติวเนี่ยถ้าสังเกตว่าผมจะสอนเร็วถูกไหมครับใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสอนละเอียดแต่เพียงว่าสอนเร็วบางครั้งมันแคชไม่ทันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนคือเด็กเนี่ยบางคนแบบอยากได้แบบเร็วๆนะเปล่าไหม อยากได้แบบเร็วๆแต่ความหมายคือผมมองว่าตัวสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องเอาสิ่งที่เรียนเนี่ยไป apply คำว่า apply สำคัญสุดเพราะว่าฉะนั้นเราจะมีความรู้เยอะแต่บางครั้งเนี่ยในเวของการใช้มันอาจจะไม่ได้ใช้ทุกตัวนะฮะดีมากต่อนะครับ incapable อย่างเช่นตัวนี้ prefix in แปลว่าไม่สามารถถูกไหมครับเพราะฉะนั้น capable แปลว่า can do can do writing ไปเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็คือ inability ถูกไหม เป็นไงเรียน can do เขียนเก่งขึ้นแล้วมั้งตอนนี้ขอให้เขียนนะเดี๋ยวผมจะส่งให้คุณโรสตรวจอ๋อได้แต่ว่าเขาแต่ว่าเขาก็จะมีคอมเมนต์ของเขาอีกทีนึงมั้งคือผมก็จะคอมเมนต์ในแนว IELTS นะครับหมายถึงว่าผมจะดูในลักษณะของcriteria เป็นหลักเพราะว่าในเรื่องของพวกแบบคำศัพท์ผมจะดูพวกนี้จะดูคำศัพท์จะดู structure หรือว่าจะดูพวกแบบ task achievement แล้วก็ดู easy to read หรือว่าเรื่อง coherent cohesionประมาณนั้นปกติเราก็จะคอมเมนต์แค่4ตัวนี้ที่เหลือคือให้เขาไป apply เพิ่มนะครับประมาณนี้ inability หรือว่าก็คือไม่มีความสามารถนะครับให้จำคำนี้ไปนะ paralyze แต่ว่าไม่มีความสามารถเหมือนกันคำศัพท์จะยากให้หนึ่ง paralyze นี่มาจากว่าพวกแบบ paralyze คือคนที่เป็นอัมพาตก็คือไม่มีความสามารถในการทำอะไรก็ตามแต่เราถือว่าเป็นinability right ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นเองนะครับ despond อันนี้คือ despondent is that right น่าจะเป็น disrespond หรือว่าผมพิมพ์ผิด correspondent เอ้ยแต่ว่ามันก็ไม่น่ามีขอโทษนะdespondent แปลว่าไม่ตอบมันเนี่ย inactive นั่นเองนะครับหรือว่า
เฉยๆเราใช้คำว่า stable นะฮะอีกคำหนึ่งคือสับยากขึ้นมาหน่อยนะครับ stagnant ตัวนี้เป็น adjective นะครับก็เจอในไอเอลส์บอย stable พวกนี้เป็นคำศัพท์รูทที่เราต้องพยายามจำนะฮะ self extreme แปลว่า confidence คนที่มีความ confidence นะครับแต่ว่าจะเป็นศัพท์ psycho นะ psychologyมันจะมีบอกว่า devalue นะฮะ value เดี๋ยวนี้ก็คือ low self extreme เข้าใจไหมฮะมันจะอยู่ในคอนเทกต์พวก psychology esteem sorry วันนี้นะครับ low self extreme เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็ก ADD เมื่อวานที่เราเรียนกันเนี่ยเขาเป็นไงฮะ self extreme เขาก็จะลดลงพฤติกรรมเขาไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับ instruction ตัวนี้แปลว่า teaching นะครับหรือว่า direction นะครับหรือว่าความหมายที่ดีกว่านั้นนี่คือ pedagogical ตัวนี้สำคัญนะครับเป็นศัพท์ advanced หนึ่งแปลว่า instruction นั่นแหละโอเคนี่คือการสอนนะครับ pedagogical อันนี้เป็น adjective นะครับแต่ว่าถ้าเป็น pedagogy ตัวนี้เป็น noun แปลว่า instruction เหมือนกันเพื่ออ่านเจอนะครับจะได้เคลียร์ขึ้น distracted ก็คือไม่สนใจนะครับก็คือ tempted เราจัดคำนี้ไป tempted ในที่นี้คือแปลว่าแบบไม่นิ่งหรือว่าไม่ stable instable นั่นเองนะครับหรือว่า in focus ไม่แน่ใจว่ารู้ตัวนี้หรือเปล่าประมาณนี้instability unstable sorry ใช้ prefix ผิดนะครับนะครับพอได้นะครับ excessive ตัวนี้เป็น adjective นะครับแปลว่า too much root word ก็คือ too much หรือว่า overwhelm ตัวนี้ adjective นะฮะแปลว่า too much เหมือนกันอีกตัวหนึ่งคือสมมติ overwhelm เราจะเจอคำนี้บ่อยเหมือนกัน overwhelmingเป็น adjective เหมือนกันนะฮะก็คืออะไรที่มันชุ่มสมมติเราบอกว่า I'm overwhelmed ตัวนี้เป็น adjective ถูกป่ะแต่เพียงแต่ว่าใช้กับคนความรู้สึกก็เลยต้องเติม ed แต่ถ้าเกิดเราบอกว่า it is overwhelming สมมติว่า your speech คำพูดของคุณ is overwhelming adjective ตัวนี้ต้องเปลี่ยนทันทีนะฮะ that's it boister boysboisterousness เราสังเกตว่า boy ตัวนี้แปลว่าเดือดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะเป็นพวก aggressive นะ aggressive ก้าวร้าวคนที่ก้าวร้าวก็เป็นไงฮะไฟขึ้นหัวโน่นนี่นั่นไปคือฝรั่งมันก็ใช้คำศัพท์ที่เกิดจากการสังเกตคนนั่นแหละนะครับเข้าใจไหมฮะประมาณนี้นะครับสมมติอันนี้ aggressive เป็น adjective ขออนุญาตใช้เป็นเองเดี๋ยวนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็น aggression ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น noun okay remedial action okay ตัวนี้เป็น noun เป็น adjective plus noun นะครับเราโฟกัสที่คำว่า remedial ก่อน remedial ตัวนี้เนี่ยแปลว่า continue เพราะฉะนั้นแปลง่ายขึ้นเลย continue action action ที่เกิดเป็น period of time เช่นสมมติเราเรียน IELTS ถูกไหมครับ you need สมมติผมให้ประโยคเป็นYou need to have remedial action to practice IELTS test. Okay? หมายถึงว่าคุณต้อง take action ที่มันต่อเนื่องนะในการฝึก IELTS test. อะไรนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะ remedial action คือพฤติกรรมที่เกิดอย่างต่อเนื่องหรือว่า continuous action. So it's the same.stimulant นะฮะตัวนี้ stim มาจากคำว่า stimulate เคยได้ยินคำว่า stimulate ไหมครับ stimulate stimulate ตัวนี้เป็น verb ใช่ป่ะนะฮะ stimulant คือเป็น adjective ก็คือเป็นแบบ substance that stimulant substances that stimulate something in decreasing or increasing way ก็คือ
ตัวกระตุ้นนั่นเอง activate okay? destructibility อันนี้เราแยกอย่างนี้ destruction พอเราได้ยินคำว่า destruction เราจะแปลออกขึ้นมาทันทีมันก็คือการทำลายถูกไหมฮะตัวนี้ทำหน้าที่เป็น noun มันก็คือ root ของเขาคือ destroy ที่แปลว่า verb ใช่ป่ะตัวนี้เพราะฉะนั้นคือการทำลายคือ การทำลายเราสามารถใช้ว่า elimination นะครับตัวนี้ก็เป็นการทำลายนะฮะอย่างเช่นสมมติว่า eliminate อันนี้เป็น verb การแตกสับพวกนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะเราจะแบบ detect ได้ง่ายขึ้นนะครับ eliminated ตัวนี้ก็จะเป็น adjective rightOkay. appetite ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น noun นะครับสมมติเราบอกว่า test appetite ก็คือความอยาก appreciation sorry appetite to อันนี้คือ hungry รู้จักใช่ไหมฮะ hungry คือหิวนะครับเพราะฉะนั้นในความหิวโหยเราจะเรียกว่า sense of appetite hungry เป็น verb ปะไม่แน่ใจมัวๆไปก่อนนะครับ hungry เป็น verb I'm hungry no it's not that verb ต้องเป็น adjective นะครับ inattentive ก็คือ unrespond ถูกไหม unrespondหรือว่าไม่สนใจนะครับ ignore อันนี้รู้จักเลยฮะ ignore แปลว่าไม่สนใจนะครับหรือว่า unrespond ไม่ได้หรอ irrespond หรือเปล่าโอเคไม่ได้อีกขอโทษนะครับ correspondent งั้นไม่เอาคำศัพท์นี้ครับเพราะถือว่าไม่มีในภาษาอังกฤษนะครับตัดไปเลย ignore หรือว่า hesitateตัวนี้อันนี้ได้เลยใช่ไหมประมาณนี้ hesitate เป็น verb ถ้าเราบอกว่า hesitated ตัวนี้เป็น adjective นะครับและนั่นก็หมายความว่าอีกตัวหนึ่ง hesitation นี่ก็จะเป็น noun พอเราเรียนคำศัพท์เนี่ย เราต้องพยายามเรียนพวกแบบนี้ให้ได้เช่น verb คือตัวนี้ต้องมองรูปหรือว่า forms ของคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยให้ได้เพราะคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยถูกเปลี่ยนเมื่ออยู่ใน text ถูกไหมฮะกรณีที่เรา detect ได้เราต้อง detect ตาม structure เช่นคำว่า hesitated มันสมมติเราไม่รู้ว่าแบบเป็น verb หรือว่าเป็น adjective ให้ดูคำหลังถ้าคำหลังตามด้วย noun เนี่ยมันก็จะเป็น hesitated ที่เป็น adjectiveแต่ถ้าเกิดว่าคำหลังมันจะเป็น hesitated on in อะไรก็ตามแต่แสดงว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็น verb ทันทีเป็น verb past form อะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่คำต่อไป unwillingness to commit เราดูที่ unwilling ก่อน unwilling ตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือ unready ไม่พร้อมนะครับแต่ commit ตัวนี้เนี่ยนะครับ commit ตัวนี้เป็น verb นะครับมันคือ responsibility okay ก็คือการรับผิดชอบนะครับอีกคำหนึ่งคือ committed เคยได้ยินคำว่า committed crime นะฮะมันก็คือ related to criminal จะเจอใน essay ถูกไหมครับ related to criminal นะฮะหรือไม่ก็ commitment เอ้ย commitment คือคุณต้องอยู่ที่นี่3ปีสมมติมันก็คือ stick to the plan นะครับแต่ว่า unwilling to commit แปลว่าไม่พร้อมที่จะทำอะไรเลยคือเด็กเมื่อวานเนี่ย ADD มันจะเป็น feel ที่ก็คืออยู่ได้แป๊บเดียวง่ายๆนะครับแต่ว่า commitment ก็คือต้องอยู่ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ compulsion นะครับตัวนี้คือCompulsive มันมีคำว่า compulsive ด้วยมันแปลว่าวุ่นวายหรือว่า
กระวนกระวายภาษาไทยคือกระวนกระวายนะฮะใช่ตัวนี้เป็น adjective นะฮะซึ่งถ้าแปลคำศัพท์เพิ่มก็จะเป็น stubborn จำไปเลยนะฮะ stubborn ตัวนี้เป็น adjective แปลว่าไม่สนก็คือดื้อนะฮะไม่ยอมทำอะไรตามนะครับมันดีก็ใช้กับเด็กนะครับห้ามใช้กับผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่ดื้อเราจะใช้คำอื่นเช่นผู้ใหญ่ดื้อมีไหมก็น่าจะมีนะแบบก็จะเป็น independence by อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการบอก independent นะครับก็ไม่สนใจใครอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นแต่ถ้า stubborn เนี่ยใช้กับเด็กนะฮะ context มันจะเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นตัวนี้ impulsive ถ้าผู้ใหญ่ใช้ self center นี่ได้มั้ย self center อะไรได้ป่ะself center self center แปลว่า selfish ป่ะครับผมไม่รู้ใช่เหมือนเอายึดแต่ตัวเองอะไรเงี้ยป่ะไม่อ๋อเด่นนะน่าจะไม่ได้แปลว่าดื้อไม่น่าจะแปลว่าดื้อเนาะหรือว่าแล้วแต่ครับแล้วแต่เพราะผู้ใหญ่มันมีหลายคอนเทกต์เนี่ยเข้าใจฟีลว่าอย่างเช่น confident ก็ไม่ค่อยฟังใครนะถูกไหมสมมติเรา confident ก็ดื้ออยู่ดีถูกป่ะ self center boss ส่วนใหญ่จะต้อง self center ถูกไหมครับหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าบอสส่วนใหญ่บอสส่วนใหญ่ลบอ่ะบอสส่วนใหญ่เนี่ยต้องเป็นคนที่ถ้าผมเจอเนี่ยบอสส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆถูกไหมฮะใช่ป่ะแล้วก็ตัดสินใจ decisive อย่างเงี้ย decisive ตัวนี้ก็แปลว่าเด็ดขาดนะฮะเดี๋ยวเขาไปนั่งพูดใน speaking อีกทีนึงเพราะพวกนี้เนี่ยถูกใช้ใน speaking เยอะมากนะครับอย่างเช่นบอกว่าเขาให้ describe let's say describe a boss that you would like to work with อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราพูดสมมติ a reason why to I do believe that I hope that I would see a boss who is confident but is not that self centeredอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นนะครับimpulsiveness ตัวนี้ impulsive ไปหรือยัง compulsive impulsive ก็คือกระตุ้นครับ stimulation นะฮะ stimulation ก็คือพวกแบบชอบกระตุ้นให้ทำอะไรที่แบบเยอะๆนะฮะ impulsive แปลว่าแบบชอบทำอะไรที่แบบว่า exaggerated นะฮะตัวนี้สำคัญมากเป็น adjective นะครับสมมติบอกว่า exaggerated personality แปลว่าคนนี้เนี่ยมี personality ที่แบบเยอะอะไรไหมฮะหรือว่า over active ก็ได้นะฮะประมาณนี้แต่ว่า impulsive แปลว่าทำอะไรที่มัน too much นั่นเองนะTurning out ตัวนี้ดีมากครับที่จดมาถือว่าเป็น phrasal verb นะฮะ ph verb ผมให้อย่างนี้ไปแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า turning out มันคือ become โอเค become ตัวนี้เป็น sub special นะฮะมันต้องตามด้วย adjective โอเคป่ะสมมติผมเขียนให้เสร็จเนี่ย I've becomeI've become successful. Okay, ไหมฮะประมาณนี้มันต้องตามด้วย adjective นั่นเอง Subject spelling ตกแล้วไม่น่าจะไปสอบได้ โดนะฮะ เพราะเดี๋ยวนี้มันสอบเป็น com หมดแล้วอันนี้ผมแพลนหมายถึงว่าพี่แพลนจะสอบcom หรือว่าเป็น paper based อยู่ com ครับคิดไว้นะคอมก็ดีนะครับ analogous นะฮะตัวนี้เป็น adjective นะครับแปลว่า similarity นะครับ similarity ก็คือความเหมือน analogous เนี่ยเป็นศัพท์ทาง research นะฮะสมมุติจะบอกว่า the result shown there is
analogous probability to try to examine student intelligence สมมติ student group นะครับ of male and female intelligent โอเคไหมฮะเราก็สามารถใช้ในan analogous ก็ check spelling by examine a student group of male and female intelligent ในที่นี้คือถ้าเราเจอในรีเสิร์ชลักษณะนี้มันก็คือมันเท่ากันนั่นเองมันจะขยาย probability ซึ่งเป็นนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำว่า the result show นะครับresult show มัน always ไหมครับคือ ลืมบอกไปสมมติ the result สมมติเราบอกว่า the result which is shown เราก็จะตัดตัวนี้ทิ้งมันถูกโชว์มาซึ่งจริงๆแล้วใน task 1เนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นแบบว่า indicated shown ถูกไหมครับ exposed โอ้สับมีล้าน8นะครับเพราะฉะนั้น examine เติม ed ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าขอเป็นช่อง3ถ้า the result show เฉยๆนี่คืออ๋อถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมให้สมมติว่าพี่จะเขียนเป็น the result shows ตัวนี้ต้องเติม s ถูกไหมครับแล้วก็ต้องตัด there is อันนี้เป็นผมเขียนเป็น complex sentence เพราะว่าในหนึ่งประโยคเราไม่สามารถมี verb 2ตัวได้เราจะถือว่าเป็น run-on ก็คือคำที่มี verb ในหนึ่งประโยคมากกว่าสักหนึ่งคำนะฮะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเขียนแบบนี้ปุ๊บสมมติผมให้ verb ตัวแรกไปแล้วเนี่ย comma มันจะถือเป็น clause ถูกไหมฮะครับสอนไปเลยแล้วกันแป๊บนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บสมมติตัวอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือคำว่าสมมติเราให้เป็น the result แต่เราไม่เอาตัวนี้มันดูยากไปผมก็ต้องตัดไปตั้งแต่ตรงนี้เลยครับมันก็จะเป็น the resultshow เติม s หรือว่า indicate เติม s นะครับ that อะไรครับ an analogous probability to assessment student blah 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 is the same ก็บอกไปนะฮะแต่ข้อนี้เนี่ยเราจะใช้ complex sentence เพราะว่าเราใช้ว่า the result indicated แล้วก็ comma there is an analogous probability blah 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 ไล่ไปนะครับถือว่าตัวนี้เป็น sentence หลักส่วนตัวนี้เป็น sentence ที่ห้อยมาว่าเรากำลังพูดถึง result อะไรเงี้ยเพื่อนนั้นเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวนะฮะมันต่างกับไอ้ the result shows กับอันเนี้ยมันคืออันนี้คือ complex sentence ถูกไหมฮะถูกต้องสมมติผมให้เป็น result show that intelligent studentนะครับ will perform สมมตินะ perform well in the exam อย่างนี้จบอันนี้เราใช้อย่างนี้ได้โอเคป่ะอันนี้ปกติอันนี้คือปกติ the result show subject verb plus that ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นกรรมเขียนเป็น clause นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยสมมุติเราบอกว่า according to the result ถูกไหมครับit is suggested that student นะฮะ need to workon critical thinking สมมุติละกันนะครับอันนี้ก็จะต่างละมันจะเริ่มยากขึ้นโอเคไหมฮะและสุดท้ายที่สอนไปเมื่อกี้ the result มันมาจากอย่างนี้นะครับ the result have been shown okay that
Someone that student are better perform well สมมุตินะฮะง่ายๆก่อน in the exam แต่จริงๆแล้วเนี่ย meaning ต้องละเอียดนิดนึงเดี๋ยวอันนี้ผมดู structure ให้ก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย perform well นะครับตัวนี้นั่นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราไม่เขียนอย่างเงี้ยมันยาวเราเขียนตัดไอ้พวก clause พวกนี้ทิ้งมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต่ทีนี้พอเราตัดพวกนี้ทิ้งปุ๊บเนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องตัด that ทิ้งแล้วก็บอกไปว่า there is there are เฮ้ยเพราะว่า student ทำ s performing ก็ต้องถูกเปลี่ยนไปหมดเลยทันไหมครับแล้วสังเกตนะครับ meaning เนี่ยการเขียนจะคล้ายๆกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเขียนตัวไหนสมมติว่าเขียนตัวนี้เนี่ยแบนเอาง่ายๆคือแบนน่าจะอยู่ที่6ถึง 6.5 เพราะมัน simple แต่มัน clear นะครับถ้าเขียนตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 6.5 ถึง 7ถูกไหมฮะสองตัวนี้จะอยู่ที่ 6.5 เพราะว่ามันมีความ complicated นิดนึงแต่มันก็คือการสื่อความหมายมันก็เท่ากับหมายถึงว่าในแง่ของการอ่านและเข้าใจเนี่ยเราอ่านภาษาแบบนี้มันจะง่ายกว่าแต่ในทางข้อสอบ IELTS เนี่ยอยู่ต้องโชว์ performance ให้เขียนให้ได้พวกนี้เก็ตป่ะเอาจริงๆแล้วพอเราเขียนส่งเมล เขียนอะไรก็ตามแต่มันก็ต้อง straight to the point ถูกไหมฮะก็เขียนไป as subject plus verbSVO นู่นนี่นั่นธรรมดาแต่ใน IELTS เนี่ยมันจะมีตัวตัดของ wide range of grammar เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนพวกนี้ไม่ได้เนี่ยเราจะ expect 7ไม่ได้เลยใน IELTS งงไหมครับคะแนนของเราก็จะ freeze lock ไว้ที่5 range เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 เต็มที่ครับก็มานะเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้มันจะตัวค่อนข้าง advanced เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ก็ดีที่ถามผมจะได้เพราะว่าผมเขียนไปมันดูยากไปเลยใช่ไหมฮะครับโอเคโอเค good คำศัพท์ต่อแล้วกัน involuntarily คำว่า voluntary เนี่ยมันแปลว่าควบคุมเพราะฉะนั้นมันคือ incontrollable ถูกไหมฮะก็คือไม่สามารถควบคุมได้ in capitalin captivity นะครับหรือว่า uncapitalized เติม ed ให้มันซะฟิลนี้แต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้หมดเลย adolescence ตัวนี้เป็นนามนะครับมันคือ teenagers ถูกไหมฮะถ้าในเทคเขียน teenager มันก็ดูง่ายไปเลยถูกป่ะหรือว่าhigh school student let's say high school student yeah that's it จริงๆแล้วนะ high school เนี่ยใช้คำว่า elementary student ก็ได้เหมือนกันนะครับ pronoun ว่าไงนะ adolescence yeah adolescence stress ตัวกลางนะ adolescent right แล้วถ้าตรงข้ามกับ adolescence คือคำว่าอะไรadolescent มันแปลว่า let's say มันแปลว่า teenager มันไม่มี opposite word เพราะว่ามันไม่ใช่ action โอเคหมายถึงว่ามันก็จะเป็น old group old age หรือว่า elder สมมติถ้าถามวัยรุ่นใช่ไหมวัยรุ่นคือเด็กมันก็คือ elderly ตัวนี้เป็น noun เป็น adjective นะครับสมมติเราบอกว่า elderlypeople อันนี้ถูกนะครับlifetimes of failure อันนี้ออกเสียงยากนิดนึง failure นะครับไม่อ่าน failure อะไรอย่างเงี้ยนะครับ failure yeah ภาษาอังกฤษมันก็จะยากต้องออกเสียงเหมือนกันนะครับผมก็จะมีปัญหาในช่วงแรกๆเพราะเราจะจำตามอัลฟาเบตถูกไหมครับหมายถึงว่าสมมติตัวนี้อ่านยังไงมันก็ดู failure เนาะแต่ว่ามันไม่ได้อ่านแบบนั้นมันจะละเสียง L ไป failure อะไรอย่างเงี้ยมันจะออกยาก failure ก็คือล้มเหลว fail down ครับผม lose loss นะครับ losing
ครับผมทั้งชีวิต lifetime ล้มเหลวทั้งชีวิตนั่นเองก็ดูน่ากลัวมาก disturbance ตัวนี้แปลว่า irritation หรือว่าการรบกวนนะฮะลองดู irritation เป็นนามนะเพราะฉะนั้น irritated ตัวนี้เป็น adjective ใช่ป่ะ adjective นะแล้วก็หรือไม่ก็พวก irritating right irritating ก็เป็น adjective เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้กับสิ่งของ IR ที่เป็น prefix ครับมันคือแปลว่าไม่แปลว่าไม่ฮะแปลว่าไม่ใช่เช่น irresponsible responsible แปลว่ารับผิดชอบถูกไหมฮะอือ irresponsible ตัวนี้เป็น adjective ถูกป่ะirreplaceable ไม่สามารถทดแทนได้ก็เป็น adjective replace แปลว่าทดแทนถูกไหมฮะตัวนี้แปลว่าไม่แต่ว่าในตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่นะมันเป็นคำที่มาอย่างนั้นอยู่แล้วงงไหมฮะหมายถึงว่าสมมติเราบอกว่า irritation it doesn't mean not irritationแต่ว่ามันเป็นคำที่ว่า irritate มันแปลว่ารบกวนหรือว่าแบบกวนอะไรเงี้ยครับโอเคป่ะแต่ว่าถ้าถามเรื่อง prefix suffix er ตัวนี้เนี่ยถ้าตัวเปิด root word ของมันเนี่ยเป็นเริ่มด้วย r นะครับเราต้องมีการเติม prefix ที่เป็น ir เมื่อต้องการบอกว่ามันไม่เช่นสมมติว่า you are irresponsible คุณไม่มีความรับผิดชอบสมมติ boss มีการว่าอย่างเงี้ยก็คือเป็นที่เข้าใจได้ว่าไม่ขาดความรับผิดชอบ Let's say like in a context มันก็จะเป็น Let's say I've just assigned you to send all of 100 emails to all of customer by the end of the day แต่ทีนี้เราส่งไม่ทันปุ๊บ Boss ก็จะด่าว่า You are irresponsible เพราะมัน irresponsible มันจะใช้กับคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Irreplaceable แปลว่าไม่สามารถทดแทนได้เช่นอะไรดีสมมติว่าหนังสือเล่มนี้ไม่สามารถทดแทนหนังสือเล่มอื่นว่า this book is very important it is irreplaceable พอได้ไหมฮะใช่ approximately ตัวนี้แปลว่า close to หรือว่าใกล้เคียงนะฮะใช้คำนี้ก็ได้ nearly จะใช้ใน task 1นะลองฝึกใช้ดูใช่ไหมจะเป็น the bar graph เดี๋ยวสอนให้เลย the bar graph indicate that นะครับ the figure the total figure is approximately นะครับ approximately สมมติ100ดอลลาร์ก็คือไม่ถึงแต่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็จะเป็น sample ครับหรือว่าสมมติเราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น close to ก็ได้ก็ meaning เหมือนกันแต่ว่า variety of คำศัพท์ก็จะเปลี่ยนไปซึ่งในทาง IELTS เนี่ยเราต้องสั่งเด็กให้ฝึกเขียนหมายถึงว่าสั่งให้ทุกคนที่มาเรียนเนี่ยพยายามใช้คำศัพท์ยากๆนะครับเพราะด้วยกับเราบอกว่า close to ปุ๊บเนี่ยแบรนด์ของvocab ก็ลงไปที่ 5.5 ทันทีเข้าใจไหมฮะเพราะว่าสกิล 5.5 คือสกิล let's say 5.5 คือ B1 คือlet's say intermediate คือความหมายคือสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ในระดับ communicate โอเคมั้ยฮะใช่แต่ถ้า approximately นี่คือเท่าไหร่ฮะ approximately ก็จะอยู่ที่6ขึ้นไป6ถึง 6.5 ใช่6ถึง 6.5 นะครับแล้วถ้าอยากได้7มันไม่มีครับเป็น task 1เนี่ยมันจะมีอยู่เขียนอยู่แค่นี้ว่า7ถูกยัดตามแบนของ essay เป็นหลักคนที่เขียนได้7เนี่ยแสดงว่าเขียน essay ได้แบบ work มากนู่นนี่นั่นไปเพราะว่าพอเราเขาตัดสินเนี่ยเราต้องเขียน2 task ถูกไหมครับ
นะฮะสมมติว่าพี่ไปสอบเนี่ยพี่ก็ต้องเขียนTask 1กับ Task 2 Task 1เนี่ยคือ 30% Task 2คือ 70% เพราะฉะนั้นแบรนด์เนี่ยมันจะเวทไปตาม Task 2เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราใช้ wide range ของคำศัพท์แบบเบอร์แบบเวอร์เวอร์แบนแปดแบนอะไรก็ตามแต่จะอยู่ใน essay เพราะว่าถ้าเป็นการ report graph เนี่ยมันจะ fix คำให้อยู่แล้ว approximately ถูกใช้ถูกไหมฮะโน่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ย genetic abnormality แปลว่าอะไรนะครับ genetic ก่อนนะครับ genetic แปลว่าgenetic นี่ก็คือถ่ายทอดทางพันธุกรรมถูกไหมการ abnormality แปลว่าความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือความผิดปกติที่มาตั้งแต่กันกำเนิดครับก็คือสมมติว่าโรคบางโรคมันติดต่อทางพันธุกรรมเราใช้คำว่า genetic abnormality โอเคมันก็คือแปลยังไงดีผมแปลภาษาจีนใช่มันก็คือโรคที่เขาเรียกว่าเป็นการมีตั้งแต่เกิดนะครับ right something like that manipulation ก็คือ how to deal with วิธีการแก้ปัญหา solution นั่นเองอ๋อ manipulation นะครับ manipulation manipulation yep นะฮะจะเล่าให้ฟังว่าแบบการอ่านภาษาอังกฤษนี่ยากมากสำหรับคนจีนใช่ผมต้องสอนออนไลน์ให้กับคนจีนหมายถึงว่าสอนผ่านสถาบันนี้ซึ่งแบบเขาสเปลไม่ได้เลยเนาะแปลกมากเลยในขณะที่แบบว่าฟังรู้เรื่องฟังรู้เรื่องโต้ตอบได้แต่เพียงว่าสเปลพวกนี้ไม่ได้แล้วต้องมันเขาเก่งนะเขาพิมพ์มาปุ๊บเหมือนเพื่อนที่เรียนในคลาสด้วยเขาเก่งมากเขาเหมือนว่าเขาพิมพ์เก่งมากเวลาตอบแบบput in the blank อะไรเงี้ยเขาก็ทำได้ทำได้ดีแต่พอเวลา speaking เนี่ยไม่ได้เลยเนาะพูดไม่ได้ แล้วรู้ไหมว่าแบบผมก็เลยบอกว่าผมก็ต้องพยายามเข้าใจนะแต่ว่าด้วยความคำศัพท์มัน5พยางค์เนี่ยมันจะออกเสียง vary ไปอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมี fixed pattern เช่นตัวท้ายเนี่ยมันต้องอ่านเหมือนกันอย่างก็ต้องอ่านว่า manipulation คือต้องแยกอย่างนี้เลยอ่ะแต่ในเวปฏิบัติเนี่ยสมมติเราอ่านช้าจนเกินไปอ่ะฝรั่งก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเก็ตไหมครับคำนี้มันต้องอ่านเป็น manipulation that's it เขาจะเก็ตแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอก manipulation ช้าๆชัดๆได้แต่ว่ามันจะถูกใช้ในการสอนหนังสือแทนในเวเขาเรียกว่าในเว communicate เนี่ยมันไม่มีใครพูดช้าเขาไม่รอเราขนาดนั้นหรือเปล่าไหมคือถ้าเกิดมันจะเป็นเขาจะรู้สึกใช่เขาจะรู้สึกยังไงฮะเขาจะเหมือนภาษาไทยยังไงฮะเหมือนสมมติถ้าเราพูดเขาคงเข้าใจนะสำหรับบางคนก็คงเข้าใจนะเพราะว่าเราเป็น non native เราไม่สามารถพูดเร็วอะไรขนาดนั้นได้นะครับแต่คีย์ก็คือเขาอาจจะรู้สึกว่ามันช้าแล้วแบบ pace กับ speed ที่เขาใช้ในการคุยเนี่ยมันไม่ได้ช้ามันจะต่าง nature ตรงนี้สมมติเราพูดภาษาไทยเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยต่อให้พูดเร็วยังไงเราก็ยังรู้สึกว่า pace ของการพูดมันช้างงไหมครับอย่างเช่นสมมติว่าเราอย่างคนไทยสมมติเราคุยภาษาไทยกับคนไทยเนี่ยต่อให้ผมพูดเร็วยังไงเนี่ยมันก็จับทุกคำได้ถูกไหมฮะอ๋อแต่ว่าพอเราฝรั่งพูดเร็วเนี่ยโอ้งานหินเลยอันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันถือว่าแบบแต่เขาก็จะเท่าที่คุยกับคนอเมริกันจะพูดเร็วมากกว่าคนบริทิชนะฮะบริทิชเนี่ยจะก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เขาเจอและทำอะไรบ้างอย่างเช่นแบบผมมีเพื่อนบริทิชที่เป็นครูสอนภาษาถูกไหมฮะก็จะพูดช้าจะพูดแบบ clear accent ดีเรียบร้อยหรือว่าแบบน่าฟังแต่พอเรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นอเมริกัน nationality ก็คือเป็นชาวอเมริกันอะไรเงี้ยโอ้พูดเร็วมากพูดเร็วจนแบบว่าผมพูดเร็วแล้วนะเขาพูดเร็วกว่าผมอีกประมาณเท่าหนึ่งสมมติผมพูดอย่างนี้นะฮะสมมติแบบว่าสมมติพูดกับคนอเมริกันเนี่ยเราก็จะพูดว่า yes I do agree with you because I think that it's not really important to talk about that some people might have any other opinion that we could figure out later ถือว่าเร่งแล้วถูกไหมครับแต่ทีนี้อเมริกันคือสองเท่าก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าหมายถึงว่ามันจะเร็วกว่านี้มากจนแบบ
hold on sir อะไรเขาต้องแบบว่าต้องบอกให้เขาพูดช้าๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเชียพูดภาษาอังกฤษเร็วยังไงก็ไม่เท่าเขาพูดเขาจริงๆพูดเร็วแต่ว่าเราไม่ต้องไปฝึกตัวเองให้มันเร็วขนาดนั้นเพราะมันไม่จำเป็นครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันแค่แบบ communicate นะแต่ว่ามันจะต่างนะครับในเวของ communicate เนี่ยเราต้อง straight to the point เราพูดอะไรภาษาง่ายๆก่อนนะครับแต่ว่าในเชิง IELTS เนี่ยไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าเราเขียนอะไรที่มันง่ายๆปุ๊บ band อยู่6ก็เลยไม่แปลกว่าทำไมค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่6เก็ทไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้เพียงแต่ว่า expectation ในการทำข้อสอบมันจะ vary หรือว่าต่างกันเองครับ Miss Lloyd เหมือนนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี่คือว่า alignment คำนี้เนี่ยมันคือ alignment คือความตรงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือไม่ตรง indirect ก็เหมือนแบบพิการไม่เท่ากันเนี่ยอะ symmetry เคยได้ยินคำนี้ปะนะsymmetry ก็คือไม่เท่ากันนะครับมันจะเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างเฉพาะนะครับแต่ว่าคำอะไรนะครับได้ยินในไอ้พวกเศรษฐศาสตร์อยู่ครับ asymmetry ได้ก็คือมันไม่เท่ากันใช่ป่ะหมายถึงว่ามันไม่ balance imbalance นั่นเองการที่พูดว่า symmetry อ๋อครับประมาณใช่ผมไม่ทราบเลยครับว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์อะไรแต่ว่าก็แชร์กันได้นะครับเพราะศัพท์มันถูกใช้ในเทคอยู่แล้วนะฮะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ใน medical tech ซะส่วนใหญ่นะฮะ miss แปลว่าผิดถูกไหมความผิดพลาดของการส่งตัวนะฮะหรือว่า posture นั่นเองunscientific study อันนี้ง่ายครับก็คือ unapproved evidence okay unscientific studies คือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะยึด science เป็นหลักถูกไหมฮะ scientific ก็คือ science เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ science เอาง่ายๆคือ science คือความรู้ถูกไหมฮะ fact ต่างๆ study ในที่นี้ให้เราแปลทุกครั้งที่อ่าน IELTS study คือ research okay เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า study มันคือ research on scientific study ก็คือ unapproved evidence โอเคไหมฮะเอามาแบบหลักฐานที่ไม่น่ายอมรับหรือว่า unacceptable นั่นเองนะครับ unacceptable let's say evidence ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยนะครับตัวนี้ inconsistent in แปลว่าไม่ครับผมเพราะฉะนั้น consistent แปลว่าตรงไปตรงมาก็แสดงว่าไม่แน่นอนนะครับ bias หรือว่าไม่แน่นไม่นิ่ง it's not straightforward okay it's not straightforwardอย่าง unacceptable เนี่ยแบรนด์เท่าไหร่ครับแบรนด์เท่าไหร่ 6.5 ขึ้นครับ unapproved ก็ 6.5 ขึ้น 6.5 นี้คือยินดีแล้วก็พร้อมบินเลยนะจริงๆ คือไม่ต้องให้ถึง100ถึง7ครับเพราะว่ามันเหนื่อยไปเอา 6.5 แล้วก็ไปอยู่อเมริกาไปอยู่แคนาดาได้เลย แต่ว่าคำศัพท์ก็หลากหลายนะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคำศัพท์ที่ยากกว่านี้ก็มีแต่ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องรู้อะไรมากขนาดนั้นไอ้คำว่า straightforward สะกดไม่ค่อยถูกจำไม่ค่อยได้ฮะ straightforward spelling อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ straightforward แล้วผมเนี่ยพอรับมันเป็นคือผมเนี่ยอย่างนี้ปัญหาผมคือว่าพอเราผมพิมพ์เนี่ย spelling ผมจะตกแต่ว่าพอผมเขียนเนี่ยผมไม่เคยหลุด spelling เลยนะแปลกป่ะฮะหมายถึงว่าเขียนเร็วขนาดไหนเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเป๊ะทุกคำอ่ะไม่หลุดแบบ a i o u คือไม่หลุดสักคำหนึ่งคุณโดโดครับไอ้ straight อะครับตัวเขาเรียกอะไรตัวสะกดมันคืออะไรครับหมายถึงว่าไอ้ตัว str มันคือพยัญชนะใช่ไหมฮะใช่ครับ
ไอตัว AIGST เนี่ยมันคือเหมือนเคยเหมือนมันเอาไปประกอบหลายอันใช่ไหมยังไงดีอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของlet's say phonetic right แสดงว่ามีการเรียน phonetic เกิดขึ้นแน่เลยใช่ไหมอ๋อไม่คือผมจำไม่ได้สักทีเลยครับไอ้คำอย่างเงี้ย strength แบบตรงอะไรเงี้ยจำเขียนคือ phonetic เนี่ยพูดง่ายๆคือการออกเสียง how to spell ครับนะครับคำว่าเอเลขแปดอะไรเงี้ยหรือแบบเอเธอร์อะไรเงี้ยผมจำไม่ค่อยได้สักที correctly คีย์ก็คือ spell ยังไงให้มันถูกมันก็จะมีสองกรณีนะครับปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้หลักๆ ก็คือนะหนึ่งก็คือพยัญชนะถูกไหมครับเราเรียกว่า alphabet ถูกป่ะ alphabet ทุกตัวเช่น A B C 26ตัวเนี่ยเราจะถือว่าเป็นพยัญชนะถูกไหมฮะแต่ว่ามันก็ไม่ยากอันนี้เล่าให้ฟังเลยครับมันจะดูง่ายๆไปแต่ว่าตัวที่สองคือใช่26ตัวใช่ไหมก็มันคือการออกเสียงให้ถูกนั่นเองตัวที่สองคือเราใช้คำว่าวาวซาวโอเคนะวาวซาวอ่านเป็นวาวซาวนะครับไม่อ่านโวเวลนะฮะถ้าเป็นโวเวลคือ TOEFL TOEFL ที่แปลว่าอะไรนะ TOEFL ที่เป็นว่าจะตัว wow sound ก็คือ5ตัวครับ a e i o u แต่ว่ามันจะมี complicated มากกว่านั้นเช่นสมมุติเราเอา a กับ e มันก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่ง get ไหมครับ i กับ e มันก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งจริงๆเนี่ยเราต้องดูตาม phonetic chart เข้าไหม phonetic chart ก็คือ api ตัวนี้ก็คือเราเรียกว่า API ลอง search ในอินเทอร์เน็ตดูได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมให้ความสำคัญกับอัลฟาเบตสมมุติตัว T นะครับตัว T ถูกป่ะ T Thailand สมมุติ T Thailand through ถูกป่ะแล้วก็ tight tensionมันจะแบบมันจะมีความ variation ซึ่งมันถ้าเกิดในเชิง phonetic มันจะมีคำอ่านซึ่งมันเป็นภาษา phonetic ไม่ต้องไป worry มากนะครับวิธีการเรียน phonetic ให้ดีก็คือฟังการออกเสียงโดยดู subtitle จบแค่นั้นเองเพราะถ้าเกิดว่าสมมติว่าพี่จะเรียน phonetic ต้องไปเรียนอักษรใหม่เลยนะเพราะมันเรียนกัน4เล่มอ่ะเข้าใจไหมครับมันจะเรียนกันเยอะมากเพราะว่ามันดีเทลมันเยอะเพราะมันพอเรามันแตกอย่างเช่นแบบอย่างที่ผมเมนชั่นคือ AE ผสมกันก็เป็นตัวหนึ่งถูกไหมครับแล้วจะมีเสียงหายเช่นคำว่าพวกนี้พี่ลองอ่านสิมันคือ honest แล้วทำไมไม่อ่าน h เนี่ยมันก็เทียบกับภาษาไทยว่าทำไมเราไม่อ่านภาพยนตร์สมมติเราเขียนว่าภาพยนตร์ต่อรอการันทำไมไม่อ่านภาพยนตร์เธอไม่มีคนอ่านหรือว่าเนเจอร์ของภาษาอันนี้คือพอเราเด็กถามเยอะๆเนี่ยเราก็บอกว่าอยู่เทียบกับภาพยนตร์สิอ่านยังไงมันก็เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎที่เขาเรียกว่าสมมติคำตัวนี้หายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นแบบ hour ก็ไม่อ่านเข้าใจไหมฮะแล้วก็มันจะมีอีกหลายคำครับที่มันอย่างเช่นวาวตัวนี้อ่านW ชัดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่อ่านออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแตกไปเองแล้วก็มันจะมีการอ่านแบบ4พยางค์อีกแบบนึงถูกไหมกับ5พยางค์ก็อีกแบบนึงใช่มันจะมีอย่างเช่นคำศัพท์สมมติผมเมนชั่นคำว่าเมื่อกี้ที่เราเจอคำไหนนะเนี่ยฮะคำไหนครับย้อนไปไกลละสมมุติผมว่าสมมุติ disturbances ถูกไหมฮะอันนี้ตัวท้าย disturb ถ้ารูทของมันคือ disturb disturbed เน้นตัวกลางอันทีอันนี้การ stress นะฮะ adolescent ตัวหลัง adolescent in ส่วนใหญ่เป็น prefix ก็ต้องเปิดอยู่ละ voluntarily มันก็แบบมันก็ยากอะครับใช่มันก็ voluntarily คุณโดครับอย่างคำที่ผมมีปัญหาที่ถามไปครับ
ครับผมที่ผมไฮไลท์อยู่นะฮะอยู่ด้านล่างคำไหนครับstraightforward ครับผมเวลาจำเวลาไปเขียนอ่ะผมเวลาจำอ่ะจำนี้ดีก็คือ str ai แล้วก็ gst อย่างนี้ดีไหมฮะจำนี้ดีไหมฮะอ๋อโอเคปัญหาการ spelling ตกเนี่ยมันจะเกิดเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ก่อน sorry sir okay good problem ในเรื่องของทำไมมันขึ้นอย่างนี้บ่อยมาหลายเห็นใช่ไหมแต่ว่าสีขาวน่าจะไม่แสบตาขอโทษนะฮะโอเค problem in problem เนี่ยในเรื่องของ spelling เนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของ listening ถูกไหมครับกับ reading เพราะว่าโดยเฉพาะ listening สำคัญมากต้อง spell the right word เท่านั้น the right word นะฮะ only ใช่จริงๆแล้ว reading ก็เหมือนกันหรือที่ก็หลุดไม่ได้เหมือนกันใช่เท่ากันนะครับไปสอบของแคนาดาครับ listening ได้น้อยสุดว่าสะกดผิดตอนนี้อยู่ bad หมายถึงว่าอยู่ level ที่เท่าไหร่แล้วครับ level 8ซ้ำชั้นมา4ครั้งแล้วครับเฮ้ยจริงเหรอทำไมมัน level 8สอบยากขนาดนั้นเนี่ยเหรอมันคือเทียบได้กับเท่าไหร่ครับไม่หมายถึงว่ามันจะมีบอกว่า CAFR ป่ะแบบสมมติ level 8สมมติ level 8เนี่ยมันเท่ากับlet's say B1 หรือเปล่ามันเป็น B เป็น high intermediate ครับ high intermediate B1 เหรอมั้งเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมันจะมีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า level ตาม CFR นะครับดีมากมันก็จะมีเดี๋ยวนะมันจะมี2ช่วงนะครับก็คือถ้าเกิดง่ายๆคือมันจะเป็น intermediate นะกับ upper intermediate โอเคนะครับupper intermediate คือคะแนน 6.0 ถ้าเทียบ IELTS นะครับคือ2เลขนี้คือ upper intermediateถ้าเป็น intermediate คือคะแนนประมาณ 5.0 กับ 5.5 โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องการแบนด์7อยู่ต้องอยู่ในสกิลที่เป็น advanced only advanced คือ7ขึ้นถูกไหมฮะ 7.0 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาต้องการสมมติพี่บอกว่ามันต้องพี่ต้องผ่านเท่าไหร่นะ level เท่าไหร่นะครับ16ใช่ป่ะแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็มีการซอยย่อยเป็นแต่ละสกิลทีนึงผมให้คิดอย่างนี้แล้วกันถ้าเลเวล16คือ 6.5 เราตัดไปที่2แบนด์นะครับสมมุติให้พี่ลบไปทุก2แบนด์เนี่ยงงไหมเช่นเลเวล16เป็น 6.5 นะครับอันนี้ลองคำนวณแบบเล่นๆเพราะเราไม่ทราบการ T scale เราจะได้รู้ว่าเลเวลเราเป็นยังไงบ้างถ้าเลเวล16คือ 6.5 นะเลเวล13ก็จะประมาณ6ถูกป่ะ 6.0 ผมให้อย่างนี้ก่อนเลเวล10ก็จะอยู่ที่ 5.5 ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเลเวล7พี่อยู่เลเวล8ใช่ป่ะมันก็คือ 5.0 อ๋อมันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าระดับเลเวลintermediate ช่วงเปลี่ยน transition ระหว่าง beginner ขึ้นไปเป็น upper intermediate ขึ้นไปเป็น intermediate เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนยากงงไหมครับผมน่าจะอยู่ 4.5 ถ้าลองไปอ่านในเว็บเขาอะไรน้อยมากแต่ข้อสอบฝึกได้แบบคิดอย่างนั้นนะครับ 4.5 เหมือนเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเข้ามาสอบสกิลรอบแรกได้ประมาณ 4.5 แต่ก็สอบไปก็สุดท้ายก็ได้ 5.56 นะก็ผ่านดีๆใช่ผมไปสอบ Duolingo มาคือสถาบันมันก็รับ Duolingo ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแต่ Duolingo ที่ผมได้มันเทียบกับ IELTS 5.5 นะแล้วเขาคอมเมนต์อะไรบ้างครับก็ต้องเรียนต่อ
ม่เขาต้องพูดในลักษณะอันนี้คือเป็นทริกกี้ของมาร์เก็ตติ้งคือเราจะไม่พูดแบรนด์จริงใช่เพราะว่าเราต้องพูดแบรนด์ที่ acceptable ก่อนสมมุติเราบอกว่าแบรนด์คุณอยู่ที่3เนี่ยมันก็ดูเศร้าในอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะพูดว่าลักษณะของ acceptable band ก็อยู่ที่ประมาณ5 5.5 และ6 3เลขนี้เท่านั้นเซลต้องพูดแค่นั้นใช่แล้วก็ invite เลยครับเพราะผมเคยทำงานที่ Wall Street เนี่ย Wall Street เนี่ยมันจะมีการทำเป็น milestone นะครับคือเราเรียกว่า beat milestone ของเขาซึ่งจะมีการเกรดตาม CFR เป็นขั้นบันไดนะครับทีนี้เนี่ยในแต่ละเซตของสมมติเราบอกว่า upper let's say intermediate ของ Wall Street ก็จะแบ่งไปอีก4ขั้นเพื่ออธิบายของ intermediate อีกทีนึงว่าอยู่ในระดับshade ไหนแล้วกันเก็ตไปแฮะหมายถึงว่าใน1 intermediate เนี่ยมันก็จะมีหลายเฉดเพราะว่าเขาเปิดคลาสเนี่ยประมาณ20คลาสเหมือนกันตามสกิลนะครับอ่ะแล้วก็ upper intermediate เนี่ยก็จะมีหลายเฉดมันจะครอบกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราบอกเฉดสมมุติว่าเฉดเนี่ยมันจะมีตั้งแต่อันนี้คือเทียบเป็นแบรนด์ IELTS ถูกไหมครับสมมุติเฉดมันจะมีตั้งแต่ 4.5 5และ 5.5ก็ต้องเลือกบอกตัวที่สูงที่สุดให้เขาไปก่อนในเฉดนั้นๆทันไหมฮะเพื่อให้มันเป็นแบบ positive ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราก็จะไม่ทราบอยู่ดีว่าเราอยู่ใน level ไหนของ level นั้นอีกทีหนึ่งนะครับมาเลยคือผมก็ไม่รู้ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะฮะว่ามันเป็นธุรกิจหรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจนะว่าเป็นธุรกิจมันต้องมีอะไรเงี้ยแต่คือผมอ่ะขอดูตัวที่ผิดอ่ะคือเขามันไม่สามารถดูได้คือเขาไม่ให้ดูอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่รู้ว่าจะปรับปรุงยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างคะแนนออกมาล่าสุดก็ได้ 70% แต่ว่ามันต้องผ่าน 85% ถึงจะเลเวลอัพไปอยู่ pre advance ของเขานะเลเวลของเขานะฮะ pre advance อะไรเงี้ยอันนี้คือหมายถึงว่าในคอมล่ะที่เรียนอยู่ใช่ไหมหรือว่ายังไงพูดถึงที่เรียนโทษทีพูดถึงที่เรียนอะไรเงี้ยที่ของ iLag ครับใช่ยังไงผมเรียน iLag ไม่ได้บอกใช่ไหมฮะว่าผมเรียน iLag อะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับกำลังคิดอยู่ว่าหมายถึงว่าเราเฟลมา4รอบแล้วแหละครับตกซ้ำชั้นมา4รอบละแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยได้มากสุดแล้วก็ยังซ้ำชั้นอย่างเงี้ยเหรอใช่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเราผิดตรงไหนเลยเขาไม่ให้ดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจริงๆวันนี้ก็ได้รับกลับได้อะไรสบายสบายวันนี้ยากเฮ้ยวันนี้เราเรียนไปเกือบจะเหลือนี่คือแบบชั่วโมงครึ่งแล้วเลยตลกดีว่ะไม่เป็นไรแต่ว่าผมได้ก็คำศัพท์มันสำคัญนะครับเนี่ยฮะผมส่งไปเนี่ยคือผลที่ผมส่งขอปรึกษาเป็นโค้ดเลยแล้วกันนะแม้ผมก็ไม่ได้ expert แต่ว่าผมอยู่กับ IELTS ตลอดถ้าสังเกตว่าผมจะเป็นคนที่ก็รู้พอสมควรในส่วนของ IELTS ใช่ไหมใช่แป๊บหนึ่งนะขอเดี๋ยวก่อนอันนี้ใช่ไหมครับก็คือเราได้ score ในส่วนของ speaking 2021 rightคลาสเวิร์กอาจารย์เขาใส่ผิดมันต้องคูณ2ไปอันนี้คือคลาสเวิร์กเหรอครับแล้วก็คลาสเวิร์กก็ใช่คลาสเวิร์กเนี่ยมันก็จะคะแนนจะค่อนข้างสูงอยู่ละคลาสเวิร์กมีผลต่อพาสหมายถึงว่าสอบผ่านมั้ยไม่มีคลาสเวิร์กก็คือเป็นโชว์ขึ้นมาเฉยๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจคลาสเวิร์กถูกป่ะใช่ Reading and use of English 38เอ้ยก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะ Listening 15หายไป10ข้อหายไป10คะแนนถูกไหมฮะเปอร์เซ็นต์ต้องตัดที่80ใช่ป่ะใช่84ต้อง85ครับต้องไอตัวตัดอ่ะมันจะคือเทสสกอร์อ่ะก็คือเปอร์เซ็นต์ไอ reading อ่ะผมต้องผิดแค่5ก็ได้ต้องได้35ไอ listening อ่ะผมต้องผิดแค่5ผมต้องได้20ถึงจะผ่านซึ่งมันยากมากมันเหมือนเป็นบิสเนสอะครับให้ผมเรียนแบ
ซ้ำๆสามอย่เดาืงอเงนี้แลย้หวรอต่ออีก6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นผมใช้คำว่ามีความเป็นไปได้แต่ความจริงมันคือ business แน่แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ที่อันนี้เรามองเป็น2กรณีแล้วกันนะครับก็ business เนี่ยแน่นอนว่าใช่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าhandle ได้ยังไงก็คือว่าในส่วนของ skill นั่นเองคือเราจะ remind ได้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่น reading เนี่ยก็ถือว่า improve ถูกไหมเพราะก่อนหน้านี้เคยเป็นหมายถึงว่าพี่เคย mention ว่าแบบ readingจะไม่ค่อยได้ใช่ป่ะ reading จะ reading จะตกไปนิดนึงใช่ไหมเท่าที่ผมจำได้ประมาณนั้นแต่ว่าทีนี้เนี่ยในส่วนของ listening กับ speaking เนี่ยเราค่อนข้างทำได้ดีในครั้งที่แล้วใช่ป่ะแล้วมันไม่ต้องสอบไอ้นั้นแล้วหรอ writing กับ speaking ครับเอาเป็น writing coursework ไปแล้วอย่างเงี้ยหรอมันเป็น coursework ครับก็คืออาจารย์เขาเป็น coursework เป็นอาจารย์แต่ว่าทางถ้า test score แต่ว่าเขาไม่ได้หมายถึงว่ามันก็ไม่ได้รวมคะแนนนะเด็กหมายถึงว่า speaking กับ writing เนี่ยไม่ได้อยู่ในคะแนนถูกไหมฮะใช่มันไปคิดในเปอร์เซ็นต์เอาไอ้เปอร์เซ็นต์ด้านล่างเนี่ยเป็นตัวที่เราจะผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้คือผมเข้าใจเพราะว่าเขาโบมาให้อย่างนี้หมายถึงว่าเขาโบมาให้ตัวนี้ถูกไหมฮะคุณโดช่วยได้ป่ะช่วยอะไรช่วยให้สอบผ่านใช่ไหมให้ผมไปสอบแทนไหมแล้วก็ขึ้นไปเป็น B2 6.5เลยครับผมเลิกเรียนแหละเออผมไปสอบแทนได้ด้วยไหมอ่ะผมเคยทำสอบแทนได้ครับจริงป่ะจริงสอบได้ไม่ได้ให้คนอื่นไปสอบแทนอย่างเงี้ยหรอก็คือถ้าเกิดเขาส่งลิงก์มาอย่างเงี้ยผมก็ส่งให้คูโรโดอะไรอย่างเงี้ยจะได้ผ่านไปเลยมันเดี๋ยวมันจะแบบกระโดดไปไกลก็ผมเลิกเรียนเลยนี่เรียนกี่เดือนแล้วหมายถึงว่าเรียนนานหรือยังครับเรียนมา2 เดือนแล้วนะครับเริ่มเรียนตอนปลายเดือนตุลาน่ะสอบมา4 ครั้งแล้วครับทั้งชั้นแต่คะแนนเราก็ไม่ก็ดีขึ้นหมายถึงว่ามันต้อง80ใช่ไหม85 หรือ 8085ข้อสอบยากไหมครับผมถามอย่างนี้ดีกว่าข้อสอบให้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหมนิดหนึ่งได้ไหมวันนี้เอาแบบไปนะหรือว่าสติ๊กไหมครับหรือว่าไม่สตริกไม่สตริกเอาตามที่เราอยากเพราะว่าคีย์ของผมคือทำให้ผู้เรียนเนี่ยพัฒนาขึ้นหมายถึงว่าให้แบบให้เราอะไม่มีคอนเซิร์นกับภาษาอังกฤษเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเหมือนแบบเราเรียนเยอะแล้วก็แบบเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวนี้มันยังสติ๊กอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็น assessment ที่ทำให้เราดู progress อย่าง IELTS อะก็จำเป็นกับชีวิตเหมือนกันครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไง IELTS ก็ต้องสอบเพราะว่าถ้าจะเอา permanent resident อะก็ต้องสอบ IELTS ใช่ต้องได้7เดี๋ยวนะครับอันนี้คือส่งมาข้อสอบใช่ป่ะอย่างอันนี้คืออันเนี้ยฮะให้แมทชิ่งอย่างเงี้ยฮะเป็นคล้ายๆ IELTS ป่ะหรือว่าไม่ใช่เหมือน IELTS ป่ะ IELTS แรกอะไรป่ะหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะผมส่งไม่หมดหรอเดี๋ยวนะส่งมา3 ไฟล์ครับตอนนี้ใช่ไหม PKชื่อเล่น PK นี้คือคิดเองหรือว่ามีคน recommend ให้ PK เหรอฮะคิดเองครับเหมือนเพื่อนภาษาเพื่อนชอบเรียกว่าปาเก้แล้วมันเรียก PK ก็เลยแบบไม่แต่เพื่อนเราก็ต้องเรียกปาเก้ป่ะหรือว่าไม่ได้เรียกปาเก้ชื่อเล่นแท้ชื่อปาเก้แต่คนส่วนใหญ่ก็เรียกเก้อะไรเงี้ยโอเคอ๋อที่เป็น modern trait life begin and need of complete after they were famous meet the grandparent family fortune when and for young อันนี้คือโจทย์ใช่ไหมที่ผมโหลดมาใช่ไหมปุ๊บอย่างเงี้ยฮะเปิดอีกตัวหนึ่ง I see ก็เหมือน IELTS เนาะนิดหน่อยแต่ก็ไม่ทั้งหมดแต่ว่าสอบเขียนมานิเอลให้เลือก article ก็เขียนว่าแบบให้เลือกว่าเนี่ยการไม่ถกเถียงกันอ่ะมัน advantage ยังไงอะไรเงี้ย I see เดี๋ยวนะขอโหลดไหมแบบส่งมาเดี๋ยวนะพี่ส่งมากี่ไฟล์ครับผมกำลังไล่โหลดอยู่เพราะมันต้องโหลดนะเดี๋ยวผมดูให้ก่อนก็ได้ครับ
All right ลองไล่เดี๋ยวนะฮะWhat is the best DVD choice for Angela? ก็ให้อ่านมาใช่ไหมฮะ Angela enjoys watching all kinds of trailers and films about crime. She is keen นะครับ cinemator and has seen lots of the old film. อันนี้เป็น reading ถูกไหมครับ And she is looking for something really up to date. Modern trend เป็นการหา topic ถูกป่ะใช่ไหมการหาว่าแบบคนนี้จับคู่กับอันนี้อะไรแต่อันแรกมันจะงงๆอยู่เอาดูอย่างผมส่งไม่หมดมั้งมันจะเยอะไปครับเกรงใจก็แม่ๆด้วยอย่าไปคิดอย่างนั้นครับผมก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันถือเป็นส่วนหนึ่งของมันก็คือเป็นการ practice การอ่านนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมโหลดให้หมดก่อนเพราะดูเหมือนว่าแบบอย่างไอ้ paraphrase เนี่ยผมก็มั่นใจว่าผมทำได้นะแต่มัน paraphrase writing เหรอใช่ตั้งแต่ว่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอเคแต่ว่าที่เดี๋ยวผมขอดูไฟล์นี้ก่อนมันจะขึ้นจอไหมขึ้นจอไหมตอนนี้อ๋อไม่ได้ดูจอเลยแป๊บหนึ่งโทษทีครับขึ้นจอของคูโดโดเหรอครับมันเนี่ยในซูมอ่ะขึ้นป่ะในซูมมันเป็นไอ้นี่เป็นไอด็อกครับกูก็ด็อกก็เป็นเลเวลไปใช่ป่ะโอเค let's say แสดงว่ามันเพราะว่าผมโหลดมาแล้วผมเปิดอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เจอlet's say เดี๋ยวขอดูตัวล่าสุดก่อนนะฮะจริงๆอ่ะคูโดโดช่วยผมได้นะคือไปสอบแทนได้ใช่ไหมผมว่ามันเด็กน้อยกับสำหรับคูโดโดมากมากเลยแหละจริงเหรอโอ้ยขนาดนั้นเลยจริงลองอ่านลองดูดิครับมันง่ายตายสำหรับคูโดโดนะจริงเหรอมันง่ายเหรอใช่มันก็ง่ายอยู่ง่ายจริงก็ได้นะความจริงอ่ะใช่แต่มันจะมีปัญหากับเราไหมอ่ะไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวแต่เราต้องเตรียมกันฮะก็คือ2ทุ่มอ๋อหมายถึงว่าวันสอบเนี่ยวันไหนอ่ะเขาจะให้เวลา1ชั่วโมง45นาทีในการทำ reading ซึ่งผมว่ามันเยอะมากสำหรับคนที่เก่งมันเยอะมากใช่ก็ถือว่าเยอะอยู่มันมีทั้งหมด40ข้อซึ่ง7ข้อแรกอ่ะมันจะเป็นแบบว่าให้เป็นเหมือนใบประกาศมาแล้วก็บอกว่าไอ้ประกาศเนี่ยเขาสื่อถึงอะไรซึ่งง่ายมากอันเนี้ยใช่ฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันที่สองถัดไปเนี่ยก็จะเป็นจับแบตชิ่งกันนั่นแหละก็คือให้คนมา7คน8คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าไอ้คนคนเนี้ยมันชอบอะไรอะไรเงี้ยครับชอบกินข้าวนอกบ้านอีกคนหนึ่งชอบกินข้าวในบ้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของให้เพจเสร็จมา1เรื่องแล้วก็ to fall แล้วก็ถัดไปก็จะเป็น multiple choice ประมาณ4ข้อ5ข้อประมาณเนี้ยฮะทีนี้เนี่ยพอเราสอบเนี่ยมันต้องไล่ไปเวลๆไปของเขาไปใช่ไหมตาม time frame ที่เขากำหนดป่ะเราสามารถทำให้เป็น fast track ได้ไหมหมายความว่าตอนนี้สมมติเราอยู่ที่เวล8มันก็ต้องขึ้นเป็น9 10 11 12ขึ้นไปเรื่อยๆถูกป่ะโทษนะครับยังไงนะฮะหมายถึงว่าเขาจะมีการจัดสมมติพี่สอบผ่านเลเวล8ไปขึ้นไปเป็น9ถูกไหมครับหมายความว่าเขาก็จะมีสอบสำหรับเลเวล9ทุก2วีคเหมือนเดิมถูกไหมครับหรือว่ายังไงไม่ฮะถ้าเกิดผมได้85เนี่ยผมก็จะอันนี้ฮะผมก็จะเข้าไปสู่upper advance ครับเอ้ยพูดผิด pre advance ครับพอ pre advance เนี่ยผมก็จะไปอยู่ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรฮะเข้าสู่กระบวนการที่จะเป็นแบบเตรียมตัวเข้าสู่ผ่านเวของเหมือนประมาณว่า 3.0 มันคือ IELTS 6.0 3.1 IELTS 6.5
5 3.2 คือ IELTS 7อย่างเงี้ยของเขาอ่ะถ้าลองเสิร์ชว่าILAC level อ่ะมันก็จะขึ้นเลยอือฮึใช่ประมาณนี้อ่ะครับทีนี้เดี๋ยวส่งเกณฑ์ให้ดูได้ได้ได้นิดหนึ่งครับขออนุญาตได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องเรียนดีใจด้วยซ้ำนะฮะจะได้แบบไม่ต้องสอนหนักมากไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าคือผมรู้สึกว่าได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งคู่ใช่ถือว่าเป็น benefit นะครับเพราะว่าผมสอนเด็กเตรียมที่ผ่านมาเนี่ยโหเล่นซะแบบทำ energy consuming มากๆจริงๆแล้วครับผมก็เรียน IELTS ไปก็พัฒนาคู่ๆกันไปนะครับแต่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เป็นไรก็คือมันต้อง text time อยู่แล้วเรื่องภาษานะครับเรื่องธรรมดาเรื่องเกณฑ์เขาคืออย่างนี้ฮะผมส่งไปให้ได้ๆครับทีนี้เดี๋ยวผมไปหาเลเวลมาให้ดูเลยดีกว่าดีครับคือสอบมา4ครั้งแล้วครับแล้วแบบโอ้ท้อใช่ไหมมันเหนื่อยใช่เหนื่อยมากเลยเพราะมันเป็นสกิลที่แบบไม่ไปสักทีหนึ่งใช่ใช่แล้วการบ้านอะไรเงี้ยมันก็มีการบ้านมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยอ๋อเหรอครับก็คือหนักใช่ไหมเรียนทุกวันด้วยใช่ปะเรียนทุกวัน2ทุ่มถึง5ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งเหรอใช่นานเนาะแต่ว่ามันเป็นเวลาเขาฝั่งโน้นก็จะเป็นกลางเราก็จะเป็น8ครึ่งถึง10ครึ่งถึง11ครึ่งมั้งอะไรของเขาอะฮะright แต่จริงครูโดโดช่วยผมได้นะพูดตรงๆเลยช่วยผมหมายถึงว่าช่วยยังไงอย่างเช่นสมมติว่า reading อะถ้าได้เต็มอะผมก็จะได้40ถูกไหมฮะก็จะเอามาชดเชยไอ้ listening ผมอ่ะผมต้องทำ listening เองอ๋อเหรอใช่ listening มันจะเป็นเหมือนเปิดฟังอาจารย์จะเปิดซูมเปิดเหมือนครูโดโดสอนเงี้ยแล้วก็เปิดให้เรา monitor ได้เหมือนประมาณว่าอาจารย์จะเปิดเป็นหน้าจอขึ้นมาแล้วก็เป็นช้อยอะไรให้เราจดในกระดาษให้เราเอาคำตอบไปใส่ในไอ้ Google Doc ที่เขาจะส่งลิงก์มาให้เราทันทีทันใดทันทีทันใดเราต้องบอกเราเปิดทันทีทันใดแต่ไอ้ reading อ่ะอาจารย์จะส่งลิงก์มาให้เราพอส่งลิงก์ให้เราเสร็จปุ๊บเราก็นั่งทำเองทำไปเลยทำไปใน Google Doc เลยเหมือนที่เป็นที่ผมส่งรูปให้ครับครับผมอย่างพาราเฟสอ่ะผมว่ามันไม่รู้นะฮะผมว่าผมทำถูกนะแต่มันอาจจะผิดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเห็นไหมฮะเราพาราเฟสที่มันให้เติมอ่ะครับผมเปิดไฟยังไม่หมดเลยผมมานั่งดูสกอร์จะเท่าด้านหนึ่งขอดูสกอร์ก่อนดูสกอร์ level เนี่ยมันจะมี in hard intermediate 8 to 9 level 8 9ถูกไหมครับ certificate requirement ก็จะเป็น PET อ๋อมันเป็นสอบ PET ใช่เอา PET สอบ PET เนี่ยจะยากกว่า IELTS นะครับแต่เป็น PET แบบระดับของผมอ่ะใช่ป่ะอ๋อโอเคได้Alright, PET 60% ก็คือ High Intermediate Level B PET 70% เทียบใช่ไหมตัวนี้หรือว่าเขาออกให้ High Intermediate Level 9 70% แล้วก็ Pre-Advanced 10 to 11 Pre-Advanced แต่เราต้องจบที่16ใช่ป่ะทำไมมันขึ้น Advanced ตั้งแต่10แล้วอะของเขานะ10เขาไปเขียนว่า pre-advance เขาไปเขียน pre-advance เขาตั้งแต่10คือถ้าเกิดผม15เนี่ยผมจะเข้าไปอยู่ใน pre-advance ละของเขานะฮะได้อ๋อง่ายๆก็คือเราจะให้สมมติว่าอ่ะเดี๋ยวนะมันสอบมันดูด้านล่างฮัลโหลฮะครับผมได้ยิน alright อ่ะฮะผมจะสอบวันทุกวันสองสัปดาห์ไม่ใช่มันจะสอบ2สัปดาห์1ครั้งครับครั้งถัดไปเนี่ยที่ผมจะสอบคือวันที่สักครู่นะครับวันนี้มันเท่าไหร่20ใช่ป่ะ
ผมจะสอบอีกทีก็คือวันที่วันที่30ครับคูโดโด2:30อ๋อได้นัดผมมาได้ไม่มีปัญหาใช่นัดผมมาไม่ผมอยากให้เพราะว่าผมเห็นว่าแบบสอบหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยอะไรที่พอช่วยได้ก็มันจะได้แบบเร็วขึ้นไม่ยากเลยนะครับง่ายคือถือว่าแบบอ๋อเก็บเต็มยังได้เลยแต่ว่าผมต้องทำไม่ให้ได้เต็มใช่ไหมหรือว่าเก็บเต็มไปเลยได้ต้องเต็มเท่านั้นโอเคอย่างพาราเฟสเท่าไหร่นะไม่ยากไม่ยากนะครับอันเลสเติมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยากมากใช่โอเคขอดูทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับได้ไม่มีปัญหาช่วยกันได้อยู่แล้วสู้ตายผมไม่คือผมอันนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วกันไปไม่ถึง16แน่นอนเพราะว่ามันจะหมดเวลาใช่คือผมเคยทำข้อสอบ IELTS ให้น้องที่จะไปทำงานที่ KL ซึ่งต้องใช้ IELTS ยื่นแล้วทีนี้ประมาณแบบข้อสอบออนไลน์ใช่ป่ะเหมือนแบบเอาแนวข้อสอบ IELTS มาให้ทำเพื่อนก็เลยส่งลิงก์มาให้เอ้ยมึงช่วยทำให้หน่อยเออได้ทำไปปุ๊บขึ้นไปเป็นประมาณ 7.0 น่ะแล้วทีนี้มันหมายถึงว่าพอเราไปเทียบจุดถือเป็น Advanced Learner ใช่ไหมแล้วก็เขาอะต้องสัมภาษณ์จากตลกอะไรอันนี้เล่าให้ฟังแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเพื่อนคือเก่งก็คือแบบว่าสามารถเอาตัวรอดได้ในเรื่องของ interview speaking โน่นนี่นั่นได้มันก็เลยทำได้ อันนี้ก็เลยแบบว่าคือไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหมายถึงว่าพี่ต้อง handle กับ speaking หรือว่า สมมติ oh, มันจะอันนั้นก็จะแบบว่าต้องมานั่งอีกทีหนึ่งเพราะว่าในส่วนของด็อกคิวเมนต์หรือว่าการสอบอะไรที่เราทำเป็นทางลัดได้ก็มันก็เป็นออปชันหนึ่งที่น่าจะทำนะฮะหมายถึงว่ามันจะได้แบบจบกันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือผมก็จริงๆอ่ะเอางี้ฮะพูดตรงๆเลยผมอ่ะไปไม่ถึง16แล้วทีเนี้ยผมก็ไปเข้าของสถาบันคือยอมเรียนใหม่หรอใช่ใช่ใช่คือผมมันมีกี่ไปโทษนะครับมันมีกี่พาร์ทไอตัว reading เหรอฮะ reading มันจะมีอยู่ทั้งหมดเดี๋ยวนะอันนี้หมายถึงว่าพี่โหลดมาใช่ไหมมันถึงได้ไฟล์ PDF มาเนี่ยจริงๆอ่ะอันนี้เหรอครับผม capture แต่ว่ามันมีไอ้นี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีให้โหลดอยู่เป็นตัวอย่าง PDF อ่ะผมครับผมมันเป็นใช่เดี๋ยวนะคืออย่างนี้ผมส่งลิงก์นี้ให้ก็ได้ถ้ามีเวลาว่างๆครับว่างๆนะฮะผมไม่ว่างต้องบอกเลยว่าวันไหนจะเอาก็เลยจะแบบไม่หมายถึงว่าโดยปกติเนี่ยผมทำให้อ่ะแป๊บเดียวไม่ยากหรอกใช่แต่ว่าต้องบอกเลยครับว่าจะเอาวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยใช่ตอนนี้เนี่ยสอบวันไหนนะวันที่30ครับใช่ๆ30 2:30 2:30ถึง2:30เดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่หนึ่งเก้เรียนอยู่เดี๋ยวโทรกลับฮัลโหลครับคุณโดครับว่าไงครับครับก็คือผมมาสอบผมมาเริ่ม2:30ของวันที่30อะไรฮะแล้วก็ถ้าทำเสร็จเริ่มสอบใช่ไหมฮะไม่ต้องแบบเต็มเวลาใช่ได้เดี๋ยวเรานัดกันวันที่30อีกทีนึง30 2:30ใช่ฮะสอบใช่อย่าให้พี่เก้เนี่ยคอนเฟิร์มมาทางไลน์ก็ได้หรือว่าอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับไม่น่ามีปัญหาครับผมแป๊บเดียวก็คือไม่อันนี้เราไม่ได้บอกว่าเรามั่นใจขนาดนั้นแต่พี่เห็นว่าเท่าที่ดูคอนเทนต์หลักๆเนี่ยมันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้ยากและเสียเวลาขนาดนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับได้ครับหนึ่งครับผมส่ง PDF ให้ดูก็ได้แบบทั้งหมดเลยว่ากี่ข้อวันนี้แบบชิวๆนะฮะวันนี้ชิวครับดีใจด้วยนะฮะผมนี่ก็คือแบบจริงๆแล้ววันนี้ผมกะว่าจะแคนเซิลเราด้วยซ้ำนะเพราะว่าผมติดนิดหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าแบบไม่เอาละอ๋อแคนเซิลได้นะผมไม่คิดเลยว่าไม่ใช่หมายถึงว่าคือมันเป็นไม่ใช่หลอกเพื่อนแค่ชวนไปเที่ยวเฉยๆเพราะว่ามันกลายไปว่าผมอ่ะด้วยความที่สอนออนไลน์เนี่ยมันจะลงเป็นช่วงเย็นใช่ป่ะแล้วทีนี้เนี่ยปกติก่อนหน้านี้ช่วงเย็น
ช่วงเย็นของวันอาทิตย์อ่ะไม่มีคลาสถูกป่ะเราก็เพื่อนก็จะแบบว่าโทรหาง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าแบบไม่เพราะว่าจะได้ดูว่าแบบเราเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าสมมติว่าพี่มีนะครับถ้าติดอะไรก็บอกได้เลยนะครับผมไม่ซีเรียสเลยบอกได้นะครับโอเคโอเคโอเคเกตนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอย่างอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนประมาณถึงข้อคุณโดโดลองดูนี่ครับเปิดลิงก์นี่ดูครับไม่ใช่ YouTube นะลิงก์ e4 ไทยครับอ๋อโอเคโอเคลองเปิดดูครับเดี๋ยวผมบอกว่ามันจะเป็นยังไงฮะ new message ลิงก์ไหนอ่ะลิงก์ข้างล่างนี่อีกทีนึงเหรอ PDF นี่ใช่มั้ย alright ใช่ตัวนี้ใช่มั้ยครับใช่ๆแล้วเปิดไปที่หน้ามันจะเริ่มไปที่หน้า6ครับของหนังสือนะหน้า6 test 1 5 6เนี่ยเหรอครับ reading ใช่ใช่มันจะเริ่มเนี่ยฮะมันจะเริ่มจากอันนี้แหละก็คือแบบนี้เลยใช่ไหมครับแบบนี้เลยเครื่องสอบคือ text and each item บลาบลาบลาดีครับมันจะมีอยู่7ข้อไอ้ที่เป็นง่ายใช่ไหมพูดเปล่าสำหรับคุณโดโดเลยผมว่าจริงเหรอมันจะเริ่มยากและหลังๆข้อสองเนี่ยก็จะให้จับว่าไอ้คนๆเนี้ยมันไปเหมาะอะไรกับไอ้ A B C D E F G H อะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นการสอบช่วงเย็นหรือเปล่าแล้วอาจจะแบบมันจะเหนื่อยหรือว่าเกี่ยวไหมที่ผมรู้สึกว่าผมทำข้อสอบผมว่ามีเออร์เลอร์บ้างผมไม่ 100% ใช่โอเคแต่ถ้าคุโรโดผมว่าระดับอาจารย์อ่ะผมว่าต้องได้ไม่ใช่เวอร์ไปอันนี้ก็ไม่ถึงนะแม้แต่ว่าได้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วอย่างไอ้ข้อเดี๋ยวนะฮะมี cross test ด้วยเหมือนที่เราทำกันเลยเนี่ยใช่แล้วก็เป็น writing by ใช่ก็เหมือน40ข้อ IELTS เนาะ IELTS ก็เป็น40ข้อเหมือนกันแต่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบระดับเรียกว่าระดับน้องๆเบสิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็จะจบใช่ไปจบที่ข้อ35ที่ให้เติมฮะหน้า14ไม่ยากครับน่าจะ handle ได้แป๊บเดียวด้วยซ้ำใช่ก็อีก5ข้อที่เป็นข้อ36ถึงข้อ40อ่ะมันก็คือ paraphrase อ๋อได้ครับเต็มเลยถ้าอย่างนั้นเนาะถ้าเกิดว่าได้เต็มปุ๊บเต็มปุ๊บ listening เราก็จะได้แบบว่าอัพได้ขึ้นถูกไหมอัพง่ายขึ้นข้อสามถึงสี่สิบอ่ะมันจะเป็นเหมือนหน้า10-15ครับที่บอกว่า my friend told me that I could stay in his flat my friend say you หน้า16อย่างเงี้ยเหรอหน้า15เห็นไหมฮะMy friend told me that I could stay in his flat. ก็คือ example เป็น my flat is near my college. It's not far from a college. อันนี้ผมต้องเขียนด้วยใช่ไหมพอเราวันสอบจริงไม่วันสอบก็แค่ไม่ก็คือพิมพ์ในไลน์ I see.ได้ไม่มีปัญหาครับไม่ยากเลยเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูก็ไม่น่ายากมาก อย่างข้อไอ้ข้อเขียนอะ1-5เนี่ยถือว่าคือผมไม่รู้ว่ามันความถูกต้องมันคืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอดูอ่าน question ก่อนนะครับ Here is a sentence says student are living in flatNo more than three or how fixed comma นะครับ3คำถูกไหม Write only missing fit in your own session อ๋อจริงๆแล้วมันไม่ถือเป็นการ paraphrase มากนะครับเพราะว่ามันแค่ให้หาว่าคำไหนที่มัน missing ไปโอเคไหมอย่างข้อหนึ่งลองมาไล่ดูด้วยกันก็ได้ My friend told me that I could stay in his flat Sorry right So your friend said you alright couldตัวนี้ก็ต้องเป็น could stay in my flat is that right could ตัวนี้คือเปลี่ยนไม่ได้ก็เป็น you could stay in my flat จบไปข้อนี้ได้แล้วหนึ่งเพราะว่าหนึ่งก็คือข้อนี้มันบอกว่า not มันคือ near my college ถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นพอเรา not ปุ๊บ not อะไรล่ะ near คือ far from ทันปะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเยอะมันเป็นแค่ report sentence เฉยเช่น my friend told me อันนึกถึงความเป็นจริงก็ได้ครับ that I could stay in your flat นะครับเพื่อนบอกว่าเราสามารถอยู่กับเขาได้เพราะฉะนั้น my friend said you หมายถึง I นั่นแหละ you could stay เพราะเราเปลี่ยน could เป็นอีก tense หนึ่งไม่ได้มันสุดที่ could แต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ you can stayสมมติ can ปุ๊บใช่เป็น could ใช่คือด้วยคำเป็น reported sentence การบอกเรื่องคนอื่นมาเล่าต่อถูกไหมฮะทุกอย่างที่ถูกเล่ามันเป็น past time มันก็เลยต้องเปลี่ยน tense แต่ข้อนี้เนี่ยมันเป็น could เพราะฉะนั้นรูปของ past tense ของ could เนี่ยมันไม่มีแล้วมันจบที่ could ก็เลยเป็น you could stay in my flat เพราะ my flat เป็น noun ต้องมี in เข้ามาเกี่ยวข้องและโจทย์ fix บอกว่า no more three verbs ซะด้วยต้องให้ความสำคัญกับ instruction นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อสอบพอเราเขามีคำตอบเนี่ยมันจะ fix คำตอบถึงจะได้คะแนนอะไรเงี้ยฮะใช่ลองดูข้อสอง I start living here 2 months ago I have lived here นะครับ I have lived here 2 months ago fix ถูกไหมฮะ start living here 2 months agoI have lived here for 2 months ago. ทันไหมครับเราต้องเติมว่าอะไรนะโทษนะ I since, have since I have lived here since for ตอนนี้ใช้ since ว่า for since คือตั้งแต่เป็น point of time แต่คำว่า 2 months เนี่ยมันเป็น period of time ก็ต้องเป็น for 2 months ago และ tense ของเราคือเป็น present perfect for ใช้คำว่า for เดียวYeah. Oh, ใช่ Okay, man. This is the first time I've lived in a city. I've lived, ถูกไหม I lived in a city before. Okay. เพราะฉะนั้น in a city before, คำว่า before ว่าก่อนเราไม่เคยทำเนี่ย I've never lived in a city before. ต้องเป็น never lived. เท่ากับตัวนี้เลย This flat is my college.This flat is not far from my college. ทันไหมครับอันนี้ก็คือ I have never ใช่ไหมครับ I have never แล้วก็ live เติม ed เป็น past participle in the city before. Okay นะ The flat has 2 bedrooms. Flat เนี่ยมันมี2 There has 2 bedrooms. There are 2 bedrooms in the flat. There are.2 bedrooms in the flat ง่ายมากนะครับเบสิกเลย แต่ว่าอาจจะต้องคิดนิดนึงใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นข้อสอบเราก็ต้องคิดหน่อยนึงว่าต้องการอะไรสำคัญที่สุดคือต้องอ่าน instruction นะครับโอเคทีนี้ my bedroom is too small for all my books my bedroom is too small my bedroom is not big enough right it's not bigenough for จริงๆแล้วมันจะต้อง handle ให้ได้ว่า small คำตรงข้ามคืออะไรแล้ว too small หรือว่า it's not too big for my book ก็ได้เหมือนกันแต่ว่า advance หน่อยก็ big enough ก็จะดูเป็นไฮโซขึ้นนะฮะหมายถึงว่าแต่จริงๆแล้วเอาคำนี้มาใส่ก็ได้ too big for all my books นะฮะโอเคป่ะใช่ยากไหมไม่ยากนะครับง่ายๆทั่วไปแต่ข้อสอบ listening อ่ะก็คือเลื่อนลงมาด้านล่างครับก็จะเห็น listening หน้าไหนครับขอโทษนี่ไงหน้าละ58 listening ก็1ถึง7ก็ให้ identify ก็ติ๊กๆไปไม่มีอะไรเลยนะครับข้าม ติ๊กๆไปทีนี้8ถึง13เวลาให้ interview interview is recently around for helicopterTick one. อันนี้เหมือนเป็นปอกกันอันนี้ยังยากอยู่ไหม A B C คิดว่าฟังอะไรไปก็ตอบไปตามนั้นตรงๆอยู่มั้งถึงข้อ15 14ถึง19อันนี้น่าจะเริ่มยาก Fill in the blank คล้ายๆ IELTS ถูกไหมฮะใช่ Radio announcement talking about activity at the museum call sign verb for each question fill in the missing information IELTS task 1 IELTS part แรกเลยที่เราฝึกทำกันจำได้ปะ
ที่ต้อง fill specific information ไม่ยากครับพาร์ทนี้ก็ยังไม่ยากเท่าไหร่พาร์ท4 20อันนี้ tick checklist ถูกไหมเป็น3 IELTS เลยเนี่ยเป็น yes no not given แหละแต่ว่ามันก็แค่ติ๊กว่าใช่ไม่ใช่ไม่มี not given ถูกต้องครับก็คือ yes ก็ไป yes แต่ว่าโจทย์เนี่ยมันอาจจะ switch sentence เช่น we will not อะไรไปถูกไหมใช่ก็ประมาณนี้ฮะมีไหมจบแล้วเหรอ25ข้อเองเหรอใช่แค่นี้แหละ listeningอ๋อ listening นะครับอ่ะ listening คือ25ข้อ reading 40ข้อถูกไหมฮะใช่ๆอ๋อ I see ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวสอบให้นะฮะแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วมากๆคือผมอยากช่วยไงก็คือไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับได้ครับจะได้สอบผ่านไวๆแล้วจะแบบโฟกัสIELTS ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนเป็นสกิลไปมันก็จะเริ่มเรียนยากๆขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ใช่แล้วคนอื่นในคลาสเป็นยังไงเขาตกกันป่ะหรือว่าเขาผ่านกันไปหมดแล้วไม่ค่อยผ่านกันใช่ใช่อันนี้เป็น YouTube ใช่ไหม Prelim English Test 7 อันนี้ผมตอนแรกให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยประมาณนี้ครับแต่ว่าก็แค่นี้แหละครับน่าจะเซฟได้ขอ subscribe teacher คนนี้แล้วกันนะครับอ๋ออันนี้คือเป็นตัวบอกว่าคอร์สมันเป็นดีไซน์แบบไหนใช่ปะเราฝึกทำจริงครับอ๋อ B1 ได้ไม่ยากไม่ยากตอนแรกผมเข้าใจว่ามันยากแน่เลยทำไมแบบเหมือนพี่แบบ struggle มาหลายครั้งผมคิดว่ามันน่าจะเป็น IELTS ป่ะวะทำไมมันดูยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ยากนะไม่มีปัญหาใช่ครับมาแชร์กันได้โอ้โหไหนๆก็เรียนด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่คือผมเนี่ยหลังจากไปเขียน IELTS upscore ปุ๊บใช่ป่ะก็พยายามอัปเดตแต่จริงๆแล้วมันเราก็ไม่ได้ expect ว่าจะมีคนติดต่อออนไลน์เยอะนะครับหรือเปล่าหมายถึงว่าแบบกลายเป็นว่าตอนนี้คิวออนไลน์อ่ะทุกเย็นเลยอ่ะผมกิจนะหมายถึงว่าคือผมต้องสอนใน actual class ของ AA ของผมนะครับแล้วก็ทีนี้พอเรามีออนไลน์พวกก็ต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะตารางจะลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอยากให้แบบว่าวันนึงจะได้แบบตอนนี้ไม่ได้เจอเพื่อนเลยแต่ว่าคือเข้าใจช่วงนี้โควิดนะฮะมันก็เลยต้องไอ้นี่ไปก่อนใช่นะฮะเอาไว้หมายถึงว่าโควิดรอบ2ใช่ป่ะผมไม่ได้ตามข่าวเลยเป็นยังไงบ้างแล้วก็น่าจะตอนนี้ที่ทำงานมีให้ทำ work from home บางคนละที่เขาไปแบบมีประวัติเดี๋ยวว่าพี่ยังต้องไปทำงานป่ะผมไม่ได้ไปผมไม่มีประวัติไปเจอคนที่ไปสมุทรสาครอะไรเงี้ยก็เลยต้องอยู่ก็ต้องไปทำงานที่ทำงานแต่มันมีเพื่อนที่อยู่ในต้อง work from homeเพราะได้ข่าวว่าสมุทรสาครคือ500แล้วใช่ไหมฮะใช่ๆติดเชื้อมันขึ้นเร็วนั้นเลยเนาะออนไลน์ก็จะคัมแบ็กอีกกับไมค์แล้วนะฮะเตรียมตัวได้เลยนะคุณโดโดเตรียมสอนได้เลยไม่ใช่คือก็เข้าใจแต่ว่าคือหมายถึงว่าคือผมอาจจะยังแบบไม่ได้พร้อมกับการสอนออนไลน์ขนาดนั้นนะเปล่าไหมหมายถึงว่าสอนออนไลน์มันในระดับนึงแล้วแต่ว่าพอลาจริงๆแล้วสอนออนไลน์เนี่ยมันต้องสอนผ่าน iPad ใช่ป่าวมั้ยฮะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าพอเราสอนกับแล็ปท็อปเนี่ยไฟล์ที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำได้คือนะตอนนี้คือต้องใช้ Word Doc ไปก่อนเพราะจริงๆแล้วมันขีดเขียนไม่ได้เก็ทป่ะเราต้องมานั่งแบบพิมพ์โน้ตแต่มันก็ดีมันเพราะมันเซฟไฟล์ได้หมายถึงว่ามันเซฟแล้วให้ผมหมายถึงให้พี่อ่านหรือว่าให้เด็กๆหรือใครก็ตามแต่เนี่ยไปรีวิวได้ใช่แล้วก็ผมพยายามเรคคอร์ดทุกเทปที่จริงๆแล้วเรคคอร์ดทุกครั้งที่เรียนแหละเอาง่ายๆคืออย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่คือด้วยความที่เทปมันไม่ได้ตัดนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบช่วงที่แบบเราคุยกันโน่นนี่นั่นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาก็แค่เลื่อนไปดูตามคอนเทนต์หลักๆถ้าต้องการรีวิวนะฮะประมาณอ๋ออย่างนี้ไหมฮะเดี๋ยวคุยกันไปเลยดีป่ะได้คุยในไลน์ได้ผมไม่มีปัญหาเลยใช่ไม่เข้าใจนะครับว่าอย่างพี่เนี่ยพี่ตั้งใจอยู่แล้วว่าปีหน้าต้องไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างที่แบบว่ามันจะเป็นเวลาเนี่ยต้องใช้ให้ให
ให้คุ้มที่สุดในทุกๆวันเพราะว่ามันแบบมันใกล้เข้ามาแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าพี่แล้วถ้าโควิดมารอบสองนี่พี่ต้องโพสต์โพนนะเข้าใจผมสื่อไหมหมายถึงว่าหรือว่ามันยังได้อยู่แต่เหมือนทางแคนาดาเขามีแผนอะไรเงี้ยฮะชัดเจนว่าไปคือยังไม่หมายถึงว่าเราอาจจะยังไม่ได้ไปหรือเปล่ามันยังแบบให้เราเรียนออนไลน์ไปก่อนไหมหรือว่าอย่างงี้อ๋อเพราะว่าฟิลเราคือเราอยากไปอยู่ที่โน้นแล้วไงเข้าใจผมเสียไหมหมายถึงว่า คือแพลนมันอาจจะไม่ได้เลื่อนแต่เพียงว่าการจับตัวเองไปอยู่แคนาดาเนี่ยอาจจะต้องรอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าก็อ๋อแต่ก็ไม่ serious ใช่แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องออกหมายถึงว่าต้องทำเรื่องลาออกจากงานปะหรือว่าต้องวีซ่าผ่านก่อนวีซ่าผ่านแล้วก็ค่อยถึงลาออกครับแล้วก็ถ้าวีซ่าผ่านแล้วเนี่ยผมอาจจะออกมาเรียนเต็มตัวอะไรเงี้ยมาตั้งใจเรียนมาอะไรเงี้ยอ๋ออืมโอ้ยไม่เสียดายที่ทำงานหรอครับหรือว่าอยากออกอยู่แล้ว อ๋อหมายถึงว่าถ้าวีซ่าออกนะแต่ถ้าวีซ่าไม่ออกก็จริงๆก็เรียนวีซ่ามันออกอยู่แล้ววีซ่ามันออกอยู่แล้วครับหมายถึงว่าวีซ่าเนี่ยแค่รอเวลาใช่อาจจะไม่ผ่านก็ได้เพราะว่าผมอายุมากแล้วไม่เกี่ยวครับอันนี้เราไปทำมาสเตอร์ปะเราหรือว่าเราไปทำอะไรไม่ไปดิปโลมาอ๋อไม่เกี่ยวปะเพราะถ้าวีซ่าเรียนเนี่ยมันได้ทุกช่วงของอายุโดยเฉพาะคนฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่สนใจเรื่องอายุไงถ้าคนไทยอาจจะมีคอนเซิร์นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออแต่ว่าที่นอนเนี่ยโอ้65ยังเรียนได้เลยจริงๆผมงงมากเลยอะไม่แต่ว่ามันก็มีประวัติคนที่แบบคนที่โดนปฏิเสธก็มีฮะเรื่องอายุเองนี่แหละครับเรื่องอายุเรื่องเงินเรื่องโปรแกรมเรียนที่ไม่ตรงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีก็โดนปฏิเสธวีซ่าก็มีฮะที่จะไปแคนาดานะครับใช่ใช่ใช่พวกทีมงานแคนาดาเนี่ยว่าผมว่าไม่น่ายากน่าจะผ่านคุยกับเขาดีๆได้เพราะมันจะมีออปชั่น2อยู่ดีตามหลักนะใช่เพราะมันจะตกมันหนึ่งส่วนใหญ่ตกในเรื่องของส่วนใหญ่ถ้าที่ผมเช็คกับเด็กทำ IELTS มาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลักษณะของ financial statement กับ IELTS score สองเรื่องนี้เท่านั้นประวัติการทำงานหรือว่าอื่นๆเนี่ยผมว่าไม่ significant เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนบางที่ถ้าไปอังกฤษต้องมี pocket money กับ statement ในแบงก์โน่นนี่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าเราก็ proof ในการทำงานได้ statement ก็กังวลนิดหนึ่งกันไม่เพราะว่าคือพี่สามารถขอไอตัว statement จากธนาคารได้เพราะว่าคือพี่ทำให้กับ GSB เนี่ยมัน strong อยู่แล้วหมายถึงว่ามันเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมฮะหมายถึงว่ามันไม่น่ามีปัญหาใช่เพราะว่าส่วนใหญ่คือถ้าเกิดว่าstatement ที่ออกจากบริษัทเอกชนนะอาจจะไม่ strong เท่าที่ผมเข้าใจนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้คุยนิดดีกว่าคืองั้นวันที่30นัดกันเลยไหมครับได้30นะครับวันที่30 2ทุ่มครึ่งครับคุโรโดเดี๋ยวผมจะทักไลน์ไปก่อนได้เดี๋ยวผมขอมาร์คไว้แล้วก็แคปเจอร์ครับส่งรูปไปเหมือนที่ผมส่งไปครับใน LINE ครับผมจะส่งข้อ1ถึงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ผมทำแล้วก็ส่งคำตอบไปให้ใช่แล้วตอนหรือว่าผมต้องเข้าโปรแกรมมั้ยผมไม่แน่ใจว่าส่งลิงก์ไปได้หรือเปล่าแต่อยากเดี๋ยวจะลองส่งลิงก์ไปครับแต่ว่าเบื้องต้นน่ะผมจะแคปเจอร์รูปอ่ะส่งไปให้ได้แล้วคุณโดก็เป็นก็คือว่าเหมือนเวลาส่งผมกลับมาคืนอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งตัวอย่างครับเหมือนประมาณอย่างเงี้ยสมมุติฮะข้อ1ถึงข้อ7แล้วคุณโดก็ส่งผมกลับมาเงี้ยส่งมาใน LINE เลยใช่มั้ยง่ายใช่ใช่โอเคนะครับไอ้ประมาณเนี้ยสมมุตินะครับอย่างเงี้ย 2:30 นใช่มั้ยครับใช่ๆโอเคได้นึกภาพออกใช่มั้ยครับนึกภาพออกก็คือเหมือนแบบสมมติพี่ส่งอะไรมาพี่ส่งคำถามข้อไหนผมก็ตอบไปข้อนั้นถูกป่ะประมาณนั้นป่ะผมจะส่งรูปทั้งหมดไปแล้วคุณโดโดก็ตอบผมกลับมาอย่างเช่นข้อ1ข้อ7 A B C D อะไรเงี้ยอ๋อผมจะได้ทำเป็นช่วงๆไปอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะโอเคได้ๆไม่มีปัญหาครับประมาณนี้ไม่ไม่ต้องกดดันรอบนี้ผ่านชัวร์ครับไม่ต้องเรียนแล้วชั้นเดิมโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าผ่านเนี่ยก็
เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าผมจะยังไงกับเรียนโคโลโดหรือยังไงต่อหรือว่าไงฮะอ๋อได้ไม่เป็นไรหรือว่าเก็บไว้ก่อนถ้าผ่านก็ต้องเรียนชั้นต่อป่ะเราสามารถ cancel ได้ไม่ต้อง cancel ครับผมคิดว่ามันก็เป็นออปชันหนึ่งในการที่คือเราต้องพยายามมองหลายๆออปชันก่อนในมุมผมนะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าตอนนี้คือหมายถึงว่ามันจะขึ้นเปลี่ยนเป็นสเตทไปเรื่อยๆใช่ป่ะหมายถึงว่าจาก8ไป9 9ไป10ไปผ่านนี่ก็พอแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันละของเขาละอะไรเงี้ยฮะสิไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็ผมก็จะเหลือเดี๋ยวถ้าเรียนกับคุณโรต่อเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมอาจจะบอกว่ายังไงอีกทีนึงอ๋อได้เพราะว่าแม้คือสำหรับตอนนี้เนี่ยคือพี่อ่ะก็จะต้องเรียนหมายถึงว่าต้องเจอผมเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเท่าที่ผมเช็คตามวันเนี่ยก็ประมาณมีนากลางๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะประเมินสกิลให้ทุก2เดือนนะครับตามหลักก็คือทุก2เดือนจะประเมินว่า progress เป็นยังไงบ้างอย่างเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยก็จะบอกแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างคิดว่าแบรนด์ของเราน่าจะอยู่ตรงไหนโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นเข้าใจป่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ประเมินเลยเนี่ยมันไม่ได้เดี๋ยวเราจะเรียนกลายเป็นว่าเรียนแบบเพราะหนึ่งก็คือเราต้องเรียนให้ได้คะแนนตามแบรนด์ที่เรา expect 2ก็คือการได้ตามแบรนด์ที่เรา expect เนี่ยต้องมี skill ที่เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าอย่างน้อย reading ดีขึ้นคำศัพท์เก่งขึ้นถูกไหมฮะหรือว่า speaking กับ listening เรายังไม่ได้ทำ practice มากนักเดี๋ยวเข้ามาทำเพิ่มเติมก็น่าจะมีปัญหานะฮะครับได้ปรึกษาได้ไม่มีปัญหาโอ้ยนะครับไหนๆก็เรียนแล้วนะ ใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวนั่นแหละฮะแต่เราเจอกันอาทิตย์หน้าก่อนเนาะวันที่26กับ27ถูกไหมฮะใช่ครับใช่เราก็เจอกันก่อนเดี๋ยวผมจะไปดูเขาบอกได้เลยนะครับไม่ซีเรียสถ้าจะไปไหนเนี่ยไม่ซีเรียสได้เอาดีเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ซีเรียสไม่ได้อยากให้ซีเรียสด้วยแหละคือผมซีเรียสไปไหมเนี่ยกับการสอนหนังสือผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันแอบซีเรียสป่ะไม่เนาะซีเรียสไปป่ะไม่เนาะโอเคอย่าง26 27อ่ะก็เลื่อนได้นะครับถ้าจะไปเฉลิมฉลองไปอะไรเฉลิมฉลองเลยคงไม่ช่วยว่าวันที่30อ่ะผมขอ30อ่ะผมขอไอ้มาช่วยผมหน่อยโอเคได้ไม่คงไม่ได้ไปเฉลิมเพราะตอนนี้คือมันเป็นโควิดไงจริงๆแล้วมีแพลนแหละนะครับคือเดือนนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่ามันเป็นอย่างเดือนนี้มันหยุดยาวไปช่วงแรกใช่มั้ยช่วงรัฐธรรมนูญไปก็ยาวไปยาวแล้วก็อย่างเพื่อนผมตอนเนี้ยยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่เลยผมเลยว่าเฮ้ยมัน3วีคแล้วนะยังแบบออกไปเที่ยวได้อยู่ก็เลยแบบแอบนะสนุกสนานเฮฮาแล้วก็น่าจะเป็นวีคสุดท้ายที่น่าจะหยุดก็คือช่วงคริสต์มาสถูกไหมแต่มันคงทำอะไรผมคงไม่ได้ออกไปไหนอะถูกป่ะไม่น่าจะเพราะว่าตอนนี้ซิชูเอชั่นน่าจะล็อกดาวน์ต่อผมว่านะใช่มันยังมีติดมาอีกเรื่อยๆหลายจังหวัดครับใช่ไหมเพราะว่ามันมีเคิร์ฟ2ด้วยถ้าตามเทรนด์ก็ประมาณนั้นครับเดี๋ยววันที่นั่นแหละครับสำคัญคือวันที่30 Don't worry be happy ครับผมใช่โอเคครับก็รบกวนเท่านี้ครับวันนี้มาอย่าไปมองว่าเป็นการรบกวนมันคือการเรียนรู้ด้วยกันนี่แหละนะครับโอเคงั้นก็ปิดคลาสแล้วกันนะวันนี้ชิลมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคครับงั้นเจอกันวีคหน้านะครับโอเคครับครับผม thank you บ๊ายบายครับ